ต้องผมพาแล้วครับดีเลย์อ่ะมันดีเลย์อ่ะเน็ตมีปัญหาเนี่ยไม่รู้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าห้ามไม่ได้อาจารย์ยังไม่ได้ผมพาไม่รู้ว่าเน็ตของฝ่ายไหนหึอ่ะไม่ๆอาจารย์ยังไม่ได้ผมพาอาจารย์กิจอ่ะไม่ใช่พูดยังไงพูดอะไรโอเคโอเคพร้อมพร้อมไม่ใช่แล้วอาจารย์กิจเขาจะรับแต่ไลน์เนี่ยเข้ารายการแล้วอาจารย์กิจเขาต้องรับมันไม่ได้เนี่ยเสียงเขากระตุกก็ทำไม่ทันเนี่ยอาจารย์ยังไม่ห่มผ้าเลยเสียงกระตุกเสียงกระตุกอาจารย์กิจยังไม่พร้อมเลยเสียงไลน์มากระตุกเปิดแล้วอาจารย์กิจยังห่มผ้าไม่เสร็จเลยหายไปเลยโทรไปโทรไปใช่เราจะให้คุยอะไรเพราะถ้าเกิดบอกเสร็จปุ๊บนี่อาจารย์กินไม่รับอาตมาคุยอะไรไม่ได้เมื่อกี้อาจารย์กินยังไม่เมื่อกี้อาจารย์กินยังไม่ห่มผ้าเลยจะออกมาเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์กินยังไม่ได้ห่มผ้าเลยเออก็จะปล่อยให้ออกแล้วเดี๋ยวอาจารย์กินยังไม่ห่มผ้าจะออกเปิดเช็คดูก็เมื่อกี้บอกแกแล้วท่านยังไม่ได้ห่มผ้าเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยท่านชมเถียงอยู่จะแบบนี้เมื่อกี้เขาพยายามจะเข้าอยู่อาจารย์แบบนี้เหรอครับอาจารย์ไม่ได้ยินเสียงอาจารย์ครับโอเคโอเคแล้วได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงเลยได้ยินเสียงแล้วอาจารย์ไม่ห่มคลุมหรอครับอาจารย์ไม่ห่มคลุมหรอครับอาจารย์ต้องห่มคลุมเอาห่มคลุมเหรอครับต้องห่มคลุมครับไม่ใช่ครับบอกแกไงก็เองต้องห่มคลุมนะสิ่งที่ท่านไม่เข้าใจท่านยังไม่ถูกคุมแล้วก็ว่าจะไปออกรายการได้ไงจะรับกันไม่ได้ทางนู้นเขาช้ามันมีปัญหาตลอดแหละเพราะอย่างนี้แหละเน็ตมันเน็ตมันเอาแน่ไม่ได้ไม่หรอกพอเราเช็คครั้งที่แล้วนะนิ่งมันเช็คแค่นี้แต่พอเมื่อวานนี้ไม่เป็นไรมันผิดมันก็แก้กันได้แต่ทีนี้ว่ามันต้องการติดพร้อมแล้วนะพร้อมดีเลยหน่อยเน็ตค้างเน็ตค้างเดี๋ยวอาจารย์จะรับถูกหรือเปล่านะค้างเลยนะค้างมา3ครั้งแล้วเนี่ยติดต่อเนื่องอาจารย์ใช้มือถือได้มั้ยหึตอนเนี้ยใช้มือถือได้มั้ยใช้มือถือทำอะไรก็คือสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากโน้ตบุ๊กมันไม่ดีฮะเหรอโน้ตบุ๊กของเราล่ะคะ MacBook อันเนี้ยนะมันเป็นช่วงๆอาจารย์มันเป็นช่วงๆแต่เราจะเปลี่ยนเป็นมือถือแต่ตอนนี้ดีเมื่อกี้มันไป3ครั้งเลยติดๆเลยค้างอาจารย์ค้าง3ครั้งติดๆจะออกที่แล้วไม่ได้อีกติดๆไปแต่หลายที่ติดต่อกันนี่มีปัญหาก็เหมือนครั้งอาจารย์ที่ประกอบคราวก่อนใช่ไหมก็วางแต่ลองมาลองมาคุยกันทางมือถือใช่ไหมลองมาบอกว่าเด็กบอกว่าเด็กเราค้างเนี่ยค้างนี่เคยค้างเนี่ยคือค้างเลยนั่งติดน่ะค้างเป็นห่วงๆก็เมื่อไหร่ถ้าไม่เครื่องอะไรมันก็เอามือถือเรา
หรือมือถือพระจันทร์ก็ได้ครับมือถือใครก็ได้ครับอ่ะลองดูไม่รู้จะใช้ยังไงพระจันทร์มีช่อง35ครับเสียงขยายเสียงไม่ได้ของเราเป็นต้องใช้ตัวแอดแปเตอร์นั่นไอโฟนใช่ไหมใช่ใช่ครับแล้วต้องใช้ไงไลน์ต้องวางหูต้องวางหางมากเลยมันว่าอะไรแล้วก็โทรไปค่ะโทรเชื่อมต่อค่ะก่อนจะใช้เชื่อมต่อยกไปไหนอ่ะใส่แล้วค่ะแล้วก็พระอาจารย์ต้องโทรไลน์กับเขาค่ะไลน์กับอ่อนใช่ไหมค่ะแต่พระอาจารย์ก็จะไม่เห็นทำงานวันนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใช่ไหมครับตัวส่งเอาตัวคอมพิวเตอร์ของเขาส่งมาที่เรานี่ใช่ไหมต้องส่งมาที่เรานี่มันก็เลยต้องไงของไหมใช่แล้วเขาถ้าเขาใช้มือถือก็จะโออย่างนี้อย่างนี้ใช้มือถือโอเคแล้วอย่างนี้ได้เราไม่เห็นอย่างนี้ไม่ดีเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าอาจารย์ได้ยินผมไหมครับครับครับทางนั้นโอเคแล้วเป็นปัจจุบันตรงนี้ได้ได้แต่เมื่อกี้นี่เหมือนครั้งทางนี้ได้ชัวร์เลยตรงนี้ได้ไหมเนี่ยเห็นไหมได้ครับได้ชัวร์นะครับคืออันนี้มันไม่ได้ออกอากาศใช่ไหมอย่างนี้แหละไม่ออกอากาศไม่ออกอากาศอันนี้อาจารย์เอาไปคุยเฉยคุยกับผมอย่างเดียวพร้อมพร้อมบอกอากาศแล้วครับอาจารย์แล้วมันเสียงตัวมันจะย้อนเข้าย้อนเข้าต้องการการย้อนเข้าแต่ว่ามันจะย้อนเข้าเบาเกินไปก็รับถ้ามันไม่ออกออกดีไหมมันไม่ออกลำโพงเอ้ยมันไม่ออกก็ออกไม่ได้เพราะมันก็ไม่ออกเมื่อกี้เนี่ยเสียบเข้าไปแล้วเหมือนไอโฟนมันขาดอะไรเราไม่ได้เลือกเอาลองเชื่อมใหม่เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม SBBTV หรือรับฟังทางวิทยุขังคทานคลื่น FM 89.25 MHz หรือรับชมทาง Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโยรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยหลวงพ่อสนองกตบุญโยสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กิตนิมมโลสวนธรรมประสานสุขอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีมาตอบคำถามให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมภาพพระชัยชนะสุทธิสัตโธดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164ฝากคำถามทาง Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโยซึ่งออกอากาศไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับครับท่านอาจารย์ชนะครับเจริญสุขญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรับชมรายการธรรมะสว่างใจครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มาออกอากาศอยู่ที่สวนธรรมประสานสุขนี้ก็ถ้ามันมีอะไรคลุกคลักไปบ้างก็ทนดูไปก่อนช่วงนี้บรรยากาศก็เริ่มมีลมหนาวเข้ามาแล้วอากาศทางด้านลมฟ้าอากาศก็เริ่มหนาวแต่บรรยากาศของบ้านเมืองยังรู้สึกว่ายังระอุอยู่นะ
มันไม่เย็นลงเหมือนกับอากาศคือลมหนาวผ่านเข้ามาอาตมาเนี่ยเคยนึกเอาเองนะว่าถ้าอาตมาเป็นศัตรูของประเทศไทยนะตอนนี้กำลังศัตรูสมมติอาตมาเป็นศัตรูของประเทศไทยอยู่เนี่ยนะตอนนี้กำลังยิ้มกลิ่นเพราะประเทศไทยกำลังแตกสามัคคีกันถ้าต้องการผลประโยชน์อะไรกับประเทศไทยเนี่ยอาตมาจะเข้ามาแทรกได้สบายเลยแยงให้ทั้งนู้ทั้งแยงให้ทั้งนั้นพูดร้ายแยงทั้งนี้พูดร้ายแยงทั้งนี้คิดร้ายแยงทั้งนี้คิดร้ายแล้วก็ทำร้ายกันแล้วอาตมาก็นั่งบนภูดูอะไรก็ไม่รู้กัดกันสะใจศัตรูถ้าเราเป็นคนไทยที่ลองมองภาพรวมกันสักหน่อยก็น่าจะได้คิดกันได้บ้างมีคนเคยเปรียบเทียบเอาไว้ว่าเหมือนเอามดแดงกับมดดำใส่ขวดโหลใส่ไว้เฉยๆมันก็เดินไปเดินมาไม่กัดกันมีคนคนหนึ่งมาเขย่าขวดโหลเขย่าแรงๆไอ้มดก็นึกว่าไอ้มดดำก็นึกมดแดงทำไอ้มดแดงก็นึกว่ามดดำทำมันก็เลยกัดกันอันนี้มันไม่รู้ว่ามีคนเขย่าอยู่ข้างนอกมันก็กัดกันทำลายกันโดยหารู้ไม่เลยว่าต่างฝ่ายต่างย่อยยับไปนี่เรามาดูเราคงฉลาดกว่ามดก็ต้องมาดูว่าใครมาเขย่าอยู่เบื้องหลังอาจจะไม่รู้ว่าหน้าตามันเป็นยังไงแต่มันมีแน่เพราะฉะนั้นถ้ามีใครมายั่วยุให้เราคิดร้ายขาดเมตตาซึ่งกันและกันพูดร้ายขาดเมตตาทางด้านวจีกรรมแล้วก็ทำร้ายขาดเมตตาทางด้านกายกรรมอย่างเงี้ยเราต้องดูว่าเขาไม่ปรารถนาดีกับเราแน่ๆถ้าเห็นว่ามีใครมายุแยงยั่วยวนให้เราคิดร้ายพูดร้ายทำร้ายฝ่ายเดียวกันเองเราคือฝ่ายเดียวกันนะคือคนไทยฝ่ายเดียวกันถ้ามีใครมายั่วยุแบบนี้ก็อย่าไปทำตามอย่าไปหลงกลเขาให้ดูว่าเราเองเนี่ยขณะนี้เรากำลังถูกอะไรครอบงำอยู่หรือเปล่าหรือว่ามีอะไรมาจูงใจให้เราพูดร้ายหรือทำร้ายอะไรหรือเปล่าเราไม่ต้องไปดูคนอื่นดูตัวเองถ้าเริ่มจะพูดร้ายพูดร้ายเนี่ยไม่ใช่แค่ส่งเสียงอย่างเดียวนะตัวอักษรตัวหนังสือที่สื่อความหมายกันเนี่ยถ้ามันออกมาแนวร้ายดูก้าวร้าวแสดงออกไปแล้วเกิดความอึดอัดขัดเคืองต่อเพื่อนร่วมชาติกันก็อย่าไปทำอย่าไปทำร้ายอย่าไปพูดร้ายมันก็เริ่มมาจากอย่าไปคิดร้ายตามหลักของพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าเราควรจะมีเมตตามโนกรรมกันแล้วก็แสดงออกเป็นเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมสังคมจะสามัคคีกันอยู่ได้ก็ด้วยอาศัยมีการมีเมตตามโนกรรมเมตตากายกรรมและเมตตาวจีกรรมแล้วก็ต่างฝ่ายต่างมีศีลเสมอกันคือต่างฝ่ายต่างรักษาศีลระวังรักษาศีลก็คือระวังรักษากายวาจาอย่าไปแสดงออกละเมิดสิทธิหรือละเมิดร่างกายทำร้ายกันอย่าไปละเมิดทรัพย์สินซึ่งกันและกันแล้วก็อย่าไปละเมิดคู่ครองแต่สถานการณ์ตอนนี้มันไม่ได้ละเมิดคู่ครองมันไปละเมิดความรู้สึกไปละเมิดดังด้านการใช้วจีกรรมทำร้ายกันบางฝ่ายก็อาจจะถึงขั้นมีการทำร้ายร่างกายก็เป็นกายกรรม
การทำอย่างเนี้ยต้องระวังต่างฝ่ายต่างควรระวังอย่าไปชี้หน้าใส่กันการชี้หน้าใส่กันฝ่ายนั้นฝ่ายนี้เนี่ยยิ่งสมใจศัตรูยิ่งสมใจศัตรูศัตรูเนี่ยต้องการให้ไทยเนี่ยให้เรากันเองเนี่ยแบ่งแยกเป็นฝักเป็นฝ่ายอยู่แล้วสังเกตดูนะใครที่ต้องการมาหาผลประโยชน์เขาจะแบ่งที่นั้นให้เป็นฝักเป็นฝ่ายศึกษาประวัติศาสตร์กันดูพวกที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ก็จะจัดการให้ประเทศนั้นแบ่งเป็นสองฝ่ายหาจุดอ่อนแล้วก็เข้ามาแทรกแซงให้มันมีแผลลึกขึ้นแผลลึกขึ้นแล้วเราก็ถ้าที่นั้นถ้าที่นั้นหลงกลก็ตกเป็นเหยื่อบางที่ประชาชนที่นั้นสามัคคีกันดีก็ดึงเอาคนข้างนอกเลยเข้ามาประมาณว่าแรกๆก็มาเป็นแรงงานที่เคยเห็นเลยเนี่ยอาตมาศึกษาจากประวัติของประเทศศรีลังกาเนี่ยประเทศศรีลังกาเนี่ยเดิมแล้วเนี่ยเป็นถิ่นของชาวสิงหลชาวสิงหลเนี่ยเป็นประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธก็สามัคคีกันดีอาจจะมีทะเลาะกันบ้างแต่ก็ไม่หนักหนาสาหัสอะไรก็มีการแย่งชิงแต่ก็ยังเป็นชาวสิงหลด้วยกันสุดท้ายก็ยังมีพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจฝ่ายผู้ไม่หวังดีเขาก็เอาชาวทมิฬมาเป็นแรงงานในประเทศเขาต้องการให้ประเทศเนี่ยไม่สงบเมื่อไม่สงบคนในประเทศจะได้ไม่มีกำลังที่จะมาต่อต้านก็ใช้แรงงานอพยพมาจากอินเดียทางใต้เข้ามามากเข้ามากเข้ากลายเป็นชนกลุ่มน้อยชนกลุ่มน้อยกลุ่มนี้ตั้งใจโดยฝ่ายที่เอามาเนี่ยนะก็คือที่ตั้งใจเอาคนกลุ่มนี้มาเพราะว่าคนละศาสนาคนละเชื้อชาติมันง่ายมากที่จะทำให้เกิดความไม่สงบยิ่งมามากๆเข้าก็เริ่มมีการเรียกร้องสิทธิก็กลายเป็นปั่นป่วนอยู่นานเลยอันนั้นเขาค่อนข้างชัดเจนว่าอยู่คนละฝ่ายหรือเป็นชนเผ่าคนละกลุ่มแต่ประเทศไทยเนี่ยนะเป็นเบ้าหลอมจะมาจากจีนจะมาจากอินเดียหรือจะมาจากฝั่งยุโรปอเมริกามาอยู่เมืองไทยแล้วเนี่ยเรียกตัวเองเป็นคนไทยอาตมาเคยไปเจอโยมคนหนึ่งดูเป็นเชื้อชาติอินเดียอาตมาก็ไปถามเขาเป็นยังไงมายังไงรู้สึกยังไงบ้างกับประเทศไทยอะไรบางเนี่ยเขาบอกเขาไม่ใช่คนอินเดียเขาเป็นคนไทยคือมาอยู่เมืองไทยแล้วเนี่ยไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนอินเดียรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนไทยนี่คือเป็นเบ้าหลอมประเทศไทยนั้นเป็นเบ้าหลอมเราอยู่ด้วยกันได้ด้วยอาศัยมีน้ำใจต่อกันมีศูนย์รวมจิตใจคือพระมหากษัตริย์มีศูนย์รวมจิตใจคือพระศาสนาถ้าศัตรูต้องการจะทำลายหรือจะมาหาประโยชน์จากที่นี้เขาก็ต้องพยายามทำให้ศูนย์รวมนั้นสลายไปพยายามให้ร้ายพระราชาพยายามให้ร้ายพระศาสนาให้ร้ายคำสอนไม่ได้ก็ให้ร้ายบุคคลในพระศาสนาหาทางที่จะขยายข่าวเกี่ยวกับเรื่องร้ายๆจริงบ้างเท็จบ้างไม่รู้แหละก็ขยายไปคือต้องการให้เกิดความระส่ำระสายในที่แห่งนี้เราก็ต้องรู้ทันศัตรูเมื่อรู้ทันศัตรูแล้วเนี่ยเราจะได้แทนที่จะหาทางแตกแยกหาข้อมูลที่มันตอกย้ำความแตกแยกเรามาหาทางที่จะหาข้อเหมือนเราเป็นคนไทยเหมือนกันเรารักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันเราปรารถนาดีต่อประเทศต้องการให้ประเทศนี้เจริญรุ่งเรืองต้องการให้สังคมสงบสุข
มีความร่มเย็นเป็นสุขหากินกันอย่างสะดวกสบายแล้วก็มาประเมินดูถ้าเขายุให้เราทำสิ่งนี้ผลของมันจะทำให้เกิดความสงบสุขหรือความเจริญรุ่งเรืองหากินสะดวกไหมถ้าสิ่งที่เราจะทำต่อไปเนี่ยลองประเมินลองแล้วสมมุติสถานการณ์ดูถ้าทำต่อไปอย่างนี้อย่างนี้สถานการณ์จะเป็นยังไงเป้าหมายที่เราบอกว่าต้องการให้ประเทศชาติสงบสุขนั้นจะไปถึงไหมมันจะมีแต่ฝ่ายถ้าเกิดแบ่งการมีการแบ่งฝ่ายกันเนี่ยจะมีแต่ฝ่ายเราเท่านั้นที่สมหวังและอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะสมหวังไหมเนี่ยนะมันจะอยู่ด้วยกันได้ไหมประเทศมันไม่ใช่เฉพาะคนของคนกลุ่มเดียวหรือของใครคนใดคนหนึ่งหรือคณะใดคณะหนึ่งมันเป็นของส่วนรวมนั้นจะดำเนินการอะไรไปเนี่ยต้องคำนึงถึงว่าเราจะอยู่ด้วยกันได้ไหมถ้าทำไปแล้วมันอยู่ด้วยกันไม่ได้หรืออยู่แล้วมันมีความเดือดร้อนที่เราทำไปเนี่ยจะทำให้ฝ่ายหนึ่งเดือดร้อนหรือว่าคนร่วมชาติกันเนี่ยเดือดร้อนเนี่ยเราก็ต้องกลับมาทบทวนใหม่ถ้าเราคล้อยตามเขาทำลายสิ่งที่เป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเนี่ยนะมันจะกลายเป็นว่าต่อไปจะไม่มีใครเตือนใครได้มันก็ดูน่ากลัวเหมือนกันนะถ้าอยู่ในสังคมไหนแล้วไม่มีใครเตือนใครได้อยู่ในบ้านพ่อแม่เตือนไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนครูบาอาจารย์เตือนไม่ได้อยู่ที่วัดเจ้าอาวาสเตือนไม่ได้เลยมันน่ากลัวเหมือนกันนะดูแล้วเนี่ยน่าจะไม่รอดสังคมอย่างนี้น่าจะไปไม่รอดมันอาจจะถึงขั้นที่ว่าแม้พระพุทธเจ้าเสด็จมาตักเตือนเราอาจจะไม่ฟังแล้วคราวนี้อย่าคิดว่าไม่มีเคยมีเหตุการณ์ประมาณว่าพระทะเลาะกันเริ่มจากเหตุเพียงเล็กน้อยแต่มันถูกขยายพระรูปหนึ่งไปเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำห้องส้วมพระอีกรูปหนึ่งเข้าต่อเห็นว่ากระบอกน้ำเนี่ยหงายอยู่ส้วมสมัยก่อนมีกระบอกน้ำเอาไว้ชำระล้างก็เห็นว่ากระบอกน้ำเนี่ยหงายอยู่แล้วก็มีน้ำอยู่ที่กระบอกน้ำนั่นด้วยก็เลยถามพระที่เพิ่งออกไปพระที่ออกไปเนี่ยเป็นระดับอาจารย์พระที่เข้าไปใหม่ต่อคิวท่านไปเนี่ยก็เป็นระดับอาจารย์เหมือนกันแต่อาจารย์คนละฝ่าย ที่ว่าคนละฝ่ายไม่ได้ถึงกับแตกความสามัคคีอะไรนะคือชำนาญคนละอย่างองค์แรกที่เข้าไปเนี่ยที่เหลือน้ำไว้เนี่ยชำนาญด้านพระสูตรส่วนอีกองค์นึงที่เข้าไปทีหลังเนี่ยชำนาญด้านพระวินัยเรียกว่าพระวินัยถอนพอเข้าไปท่านก็ทักเลยเมื่อกี้นี่ท่านเหลือน้ำไว้เหรอท่านเหลือน้ำไว้เหรอครับพระองค์ที่เพิ่งออกไปก็ตอบว่าครับผมเหลือน้ำผมเทน้ำไม่หมดเหลือน้ำเอาไว้ก็ด้วยตั้งใจว่ามันน่าจะพอใช้เป็นประโยชน์สำหรับองค์ต่อไปประมาณนี้พระองค์ที่สองที่เป็นพระวินัยถอนชำนาญด้านพระวินัยก็ท้วงเลยบอกว่าเอ๊ะอันนี้มันเป็นอาบัตินะครับเหลือน้ำไว้ในกระบอกนี่เนี่ยเป็นอาบัตินะครับพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าใช้น้ำต้องใช้น้ำให้เกลี้ยงแล้วก็คว่ำกระบอกเอาไว้เพราะว่าไม่ใช่ว่าจะมีพระมาใช้ต่อเสมอไปบางทีมันทิ้งค้างเอาไว้แล้วก็มียุงมาไข่กลายเป็นลูกน้ำแล้วพระองค์ต่อไปจะใช้ไม่ได้เพื่อให้ปลอดภัยสะดวกต่อการใช้งานต่อไปเนี่ยกระบอกนั้นควรคว่ำเอาไว้เรียกว่าไม่ต้องเหลือน้ำเผื่อองค์อื่นไม่ต้องคิดเผื่อแผ่ขนาดนี้แล้วก็ดูน่ารังเกียจด้วยซ้ำไปเพราะว่าน้ำเหลือในกระบอกซึ่งเหลือจากการชำระของสิ่งสกปรกแต่ท่านไม่ได้อธิบายยาวขนาดนี้ท่านอธิบายเพียงว่าท่านบอกเพียงว่าเอ๊ถ้าเหลือน้ำไว้ที่กระบอกนะครับเป็นอาบัติพระที่เพิ่งออกไปซึ่งเป็นชำนาญซึ่งเป็นผู้ชำนาญด้านพระสูตรเนี่ยก็อาจจะไม่ชำนาญด้านพระวินัยก็พอรู้ว่าอ้าวนี่เป็นเรื่องผิด
็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นผมก็ขอแสดงอาบัติพระฝ่ายที่เข้าทีหลังที่เป็นพระวินัยทรก็บอกว่าท่านเจตนายังไงถ้าไม่ได้เจตนาก็ไม่เป็นอาบัติอะไรเนี่ยบอกอย่างนี้นะพอจะแสดงอาบัติก็บอกว่าถ้าไม่ได้เจตนาก็ไม่ได้เป็นอาบัติอะไรเมื่อเห็นว่าไม่เป็นอาบัติอะไรก็ไม่แสดงอาบัติองค์ที่เหลือน้ำไว้เนี่ยก็เลยไม่แสดงอาบัติพอไม่แสดงอาบัติองค์ก็ท่านก็ไปองค์ที่เป็นพระวินัยทรก็เข้าห้องน้ำเสร็จก็กลับไปต่างฝ่ายต่างกลับไปหาลูกศิษย์ของตัวเองพระวินัยทรก็กลับไปคุยกับลูกศิษย์ตัวเองบอกว่าพระอาจารย์ท่านเนี่ยนะเก่งแต่พระสูตรแต่ไม่รู้เรื่องพระวินัยเลยเข้าห้องน้ำไปแล้วก็เหลือน้ำทิ้งไว้เป็นอาบัติไปพูดกับลูกศิษย์อย่างนี้ไอ้ลูกศิษย์ก็ไปคุยกับลูกศิษย์กันเองลูกศิษย์ฝ่ายเรียนพระวินัยกับเรียนพระสูตรก็อยู่วัดเดียวกันนี่แหละก็ไปเจอกันฝ่ายพระวินัยที่เรียนพระวินัยก็มาคุยกับลูกศิษย์ฝ่ายพระสูตรบอกอาจารย์ท่านเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยเนาะขนาดใช้น้ำในห้องน้ำก็ยังเหลือน้ำทิ้งไว้เป็นอาบัติก็ไม่รู้ไม่ยอมเรียนพระวินัยให้ชำนาญก่อนอะไรเงี้ยตำหนิติเตียนกันลูกศิษย์ฝ่ายพระสูตรก็ฮะมีเรื่องนี้เกิดขึ้นเหรอก็ไปบอกกับอาจารย์ตัวเองอาจารย์เลี้ยงก็โกรธว่าอ้าวก็ไหนบอกไม่เป็นอาบัติแล้วมาพูดอะไรรับหลังกันอย่างนี้ได้ยังไงโกรธกันต่างฝ่ายต่างก็ทิ่มแทงกันคราวนี้ทิ่มแทงด้วยวาจาฝ่ายพระสูตรก็บอกว่าพระวินัยโกหกฝ่ายพระวินัยก็บอกพระสูตรไม่รู้เรื่องพระวินัย กลายเป็นตั้งค่ายกันแล้วคราวนี้แบ่งฝักแบ่งฝ่ายชัดเจนอยู่วัดเดียวกันนะแต่งแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกัน ฝ่ายพระวินัยก็โจมตีคราวนี้ไม่ใช่โจมตีเรื่องเพียงเหลือกระบอกเหลือน้ำในกระบอกแล้วก็คอยหาอะไรที่ผิดก็ว่ากล่าวโดยที่แบบว่าไม่ได้มีเจตนาในแง่กรุณาหรือปรารถนาดีแต่อยากจะหาแง่มุมที่ผิดให้มากขึ้นฝ่ายพระสูตรก็หาเรื่องผิดๆของทางฝ่ายพระวินัยมากขึ้นต่างฝ่ายต่างไม่ปรารถนาดีซึ่งกันและกันดูสังเกตนะเริ่มจากจุดนิดเดียวจนทะเลาะกันเรื่องราวเริ่มใหญ่โตเขาก็มีพระภิกษุรูปหนึ่งก็เห็นท่าไม่ดีรูปนี้ก็ไม่ได้เข้าข้างฝ่ายไหนก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่ามีเรื่องแล้วพระเจ้าข้าก็พระทะเลาะกันพระพุทธเจ้าก็มาเสด็จมาเรียกทั้งสองฝ่ายมาแล้วก็ตักเตือนว่าไม่ควรทะเลาะกันควรจะให้อภัยกันแล้วค่อยๆเรียกว่าถ้าเรื่องที่มันเป็นเรื่องขัดแย้งยังหาที่ลงเอยไม่ได้ให้ยุติไปก่อนยุติการทะเลาะกันไปก่อนส่วนข้อขัดแย้งค่อยๆมาหาทางที่จะคลี่คลายในภายหลังแต่ยุติการที่จะมาใช้คำพูดทิ่มแทงกันเชื้อเฉือนกันนึกออกไหมเหมือนที่เรากำลังเป็นอยู่ตอนนี้แหละที่ใช้คำพูดแรงๆใส่กันพระท่านก็เคยทำกันมาทีนี้พระพุทธเจ้าตรัสเตือนแล้วท่านก็รู้สึกว่ายังค้างคาใจยังรู้สึกว่ายังโกรธอยู่ก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าขอพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงหยุดการขวนขวายเถิดพูดขนาดนี้เลยนะขอให้พระองค์หยุดการขนขวายเถิดขอให้พระองค์เสวยสุขต่อไปประมาณว่าพระองค์พ้นทุกข์แล้วสิ้นกิเลสแล้วก็พระองค์เสวยสุขต่อไปส่วนกระหม่อมฉันจะทำการทะเลาะกันต่อดูนะคนเวลาเรามีความโกรธครอบงำเนี่ยมันทำให้โง่ได้ขนาดนี้ขนาดบวชพระแล้วนะอันนี้ก็เตือนตัวเองด้วยเหมือนกันพระพุทธเจ้าเตือนถึง2ครั้งพระที่ทะเลาะกันก็กราบทูลพระพุทธเจ้าขอพระองค์ขวนขวายน้อยเถิด
กระหม่อมฉันยังคาใจยังต้องการที่จะเอาให้มันชัดๆไปเลยว่าฝ่ายนั้นผิดฝ่ายกระหม่อมฉันถูกพระพุทธเจ้าก็ตรัสเล่าเรื่องหนึ่งเรื่องของกษัตริย์สององค์องค์หนึ่งเนี่ยครองกรุงโกศลแคว้นโกศลอีกองค์หนึ่งก็ครองเมืองพาราณสีแคว้นโกศลเนี่ยกษัตริย์มีอานุภาพน้อยกว่าแคว้นกษัตริย์เมืองพาราณสีเนี่ยมีอานุภาพมากกว่ามีกำลังมากกว่ากำลังทหารก็มากกว่ากำลังทรัพย์ก็มากกว่าอาวุธมากกว่ากษัตริย์เมืองพาราณสีเนี่ยก็คิดจะมายึดเมืองโกศลแคว้นโกศลก็บุกมากษัตริย์แคว้นโกศลก็พิจารณาดูแล้วสู้ไม่ได้ขืนสู้ก็กำลังพลก็จะตายมากมายประชาชนก็จะเดือดร้อนตัวพระองค์เองก็จะสิ้นชีวิตในสนามรบก็เลยคิดว่าไม่สู้แต่ถ้าไม่สู้แล้วอยู่ต่อก็อาจจะถูกประหารชีวิตเพราะว่าฝ่ายพระเจ้าพาราณสีเนี่ยน่าจะไม่ไว้ชีวิตเพราะว่าเป็นธรรมเนียมของสมัยนั้นว่าถ้ายึดเมืองไหนแล้วเนี่ยก็จะฆ่าเจ้าเมืองนั้นเสียเพื่อจะไม่ให้เป็นเสี้ยนหนามต่อไปเกรงว่าถ้าปล่อยชีวิตเอาไว้จะไปสั่งสมกำลังซ่องสุมกำลังแล้วมาทำการอะไรยึดเมืองคืนกษัตริย์โกศลก็หนีออกไปปลอมตัวเป็นชาวบ้านพร้อมกับมเหสีเวลาไปก็คิดว่าที่อันตรายที่สุดก็คือพาราณสีนั่นแหละแต่ว่าที่ดูเหมือนจะอันตรายแต่บางทีก็น่าจะปลอดภัยกว่าเพื่อนเพราะว่าเวลาถูกยึดเมืองที่แคว้นโกศลแล้วเนี่ยเขาคงจะสแกนหาพระราชาในแคว้นโกศลนั่นแหละคงไม่คิดว่าพระราชาหนีกลับไปที่พาราณสีก็เลยพาพ่อเฮสีเนี่ยหนีไปที่พาราณสีปลอมตัวเป็นชาวบ้านไม่มีใครรู้ไปอยู่ที่กรุงพาราณสีได้สักพักหนึ่งก็เพิ่งทราบว่าตั้งท้องพระมเหสีตั้งท้องนี่ก็ท้องได้ท้องแก่แล้วก็กังวลว่าจะทำคลอดยังไงจะทำยังไงให้คลอดโดยสวัสดิภาพพระเจ้าโกศลซึ่งกำลังปลอมตัวอยู่นั้นก็นึกถึงเพื่อนที่เรียนด้วยกันเคยเรียนด้วยกันเวลาคนสมัยก่อนเวลาเรียนก็ไปเรียนสำนักตักศิลาแล้วก็ไปรู้จักกันที่นั่นฝ่ายหนึ่งก็มาเป็นกษัตริย์ฝ่ายหนึ่งก็มาเป็นปุโรหิตที่พาราณสีก็นึกถึงเพื่อนที่เป็นปุโรหิตที่พาราณสีก็แอบติดต่อไปติดต่อก็ติดต่อบอกว่าเพื่อนเราขอความช่วยเหลือหน่อยเมียเราตั้งท้องแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะปลอดภัยยังไงช่วยจัดการได้ทีเพื่อนที่เป็นปุโรหิตเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวขอดูหน่อยว่าคันของภรรยาท่านพระมเหสีท่านเป็นอย่างไรคือเขาเรียนมาเรียนลักษณะคนเรียนโหราศาสตร์จึงเป็นปุโรหิตของพระราชาขอดูลักษณะหน่อยพอไปถึงเห็นพระมเหสีที่ปลอมตัวเป็นปุถุชนเป็นสามัญชนธรรมดาเนี่ยนะพอเห็นปุ๊บลักษณะของคันของพระมเหสีเนี่ยรวมทั้งลักษณะของพระมเหสีเองเนี่ยบ่งบอกได้ว่าผู้ที่จะมาเกิดเนี่ยเป็นผู้มีบุญจะมาเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปก็เลยก้มกราบนะปุโรหิตนะก้มกราบพระมเหสีนะโดยบอกว่าขอก้มกราบพระราชาแห่งแคว้นโกศลเขาก็มีวิชาดีเหมือนกันนะสามารถรู้ได้ว่าแม้แต่ทารกที่ยังไม่คลอดอยู่ในท้องเนี่ยต่อไปจะเป็นพระราชาแห่งแคว้นโกศลก็
กราบแล้วบอกว่าเพื่อนไม่เป็นไรขอพระองค์จงสบายใจเถิดเดี๋ยวกระหม่อมฉันจะดูแลเองพระราชาแคว้นโกศลที่ปลอมตัวก็บอกว่ามันไม่ใช่แค่คลอดอย่างเดียวนะมันมีเรื่องอีกเรื่องนึงคือเมสีของเราเนี่ยแพ้ท้องเอาแพ้ท้องก็ไม่เห็นเป็นไรเลยแพ้อะไรก็จัดหาสิ่งนั้นโอ้นี่เพื่อนสิ่งที่เมสีเราแพ้เนี่ยนะที่ต้องการเนี่ยมันเราจัดหาเองไม่ได้แล้วตอนนี้เราแพ้อะไรอยากได้อะไรต้องการเมสีของเรานะแพ้ท้องนะต้องการเห็นกองทหารสวมชุดเกราะแบบเต็มกำลังเต็มที่แล้วต้องการดื่มน้ำล้างพระแสงของพระราชาพระแสงรู้จักพระแสงไหมไม่ใช่ไฟฉายนะพระแสงคือดาบดาบที่เขาพูดกันว่าหาพระแสงอะไรกันเนี่ยคือพระแสงนี่แหละคือดาบนี่แหละต้องการดื่มน้ำล้างพระแสงของพระราชาตอนนี้เราเป็นพระราชาที่พลัดถิ่นหนีออกมาแล้วสภาพเป็นสามัญชนจะไปหาทหารที่ไหนจะไปหาอาวุธหาเกราะอะไรให้ทหารที่ไหนน่าจะไปหาพระแสงเนี่ยเนี่ยหาพระแสงที่ไหน จะไปหาพระแสงที่ไหนเนี่ยสำนวนหาพระแสงก็อาจจะมาจากนี้ก็ได้นะจะไปหาพระแสงจากไหนปุโรหิตก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเรื่องนี้เราจัดการเองเรื่องนี้เราจัดการเองขอให้พระองค์สบายใจได้ขอให้พระมเหสีสบายใจได้เราจะจัดสิ่งที่พระมเหสีต้องการเพื่อให้บรรเทาการอาการแพ้ท้องนั้นให้กับพระองค์โดยเร็วการที่พระองค์แพ้ท้องอย่างนี้ยิ่งมั่นใจเลยว่าบุตรในครรภ์ของพระองค์เนี่ยจะมาเป็นพระราชาแน่นอนคืออาการแพ้ท้องบอกอย่างนี้ไม่ทราบว่าเวลาโยมแพ้ท้องลูกในท้องแพ้ท้องนี่เป็นยังไงบ้างนะบางคนอาจจะกินของเปรี้ยวของเผ็ดอะไรแต่บุตรในครรภ์ของพระมเหสีเนี่ยแพ้ท้องอยากเห็นทหารสวมชุดเกราะเต็มยศมีอาวุธครบมือแล้วก็ตั้งแถวแล้วก็จากนั้นก็อยากจะได้ดื่มน้ำล้างพระแสงของพระราชาด้วยปรากฏว่าเพื่อนซึ่งเป็นปุโรหิตบอกว่าเดี๋ยวช่วยจัดการให้ก็ไปกราบทูลพระเจ้าพาราณสีบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกระหม่อมฉันได้เห็นนิมิตอย่างหนึ่งคือกระหม่อมฉันเนี่ยปรารถนาจะเห็นนี่อ้างตัวเองนะอาตมาเอ้ยกระหม่อมฉันเห็นนิมิตปรากฏขึ้นอย่างหนึ่งอ้างว่าตัวเองว่าเป็นปุโรหิตนะครับเวลาเห็นนิมิตอะไรเนี่ยคล้ายๆว่าเป็นมงคลก็ไปกราบทูลพระราชาว่ากระหม่อมฉันเห็นนิมิตอย่างนึงที่เป็นอันเป็นมงคลก็คือทหารมีเสื้อเกราะพร้อมมีอาวุธพร้อมตั้งแถวพร้อมกันนั้นก็จะมีการล้างพระแสงมีน้ำอันนั้นเป็นมงคลสำหรับกระหม่อมฉันพระราชาก็ได้สิท่านปุโรหิตจัดการตามที่ท่านได้เห็นนิมิตอันเป็นมงคลนั้นได้ก็เป็นคำสั่งจากพระราชาจัดทหารแล้วก็พระราชทานโอกาสให้นำพระแสงของพระองค์เนี่ยมาล้างน้ำอันเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ปุโรหิตได้น้ำได้แล้วก็เอาไปให้กับพระมเหสีของพระเจ้าโกศลพอพระมเหสีได้ดื่มน้ำจากพระแสงแล้วก็หายจากอาการแพ้ท้องพอครบกำหนดเด็กก็เกิดก็คือเป็นเจ้าชายเป็นราชโอรสของพระเจ้าโกศลพระเจ้าโกศลก็ตั้งชื่อให้ว่าทีคาวุกุมารก็คือผู้มีอายุยืนทีนี้พอเริ่มโตพระเจ้าโกศลก็คิดว่านี่แสดงว่าหลบอยู่หลายปีนะพระเจ้าโกศลพอเห็นทีคาวุเจ้าชายทีคาวุเนี่ยโตขึ้นมาแล้วก็เกิดกังวลขึ้นมาว่าถ้าอยู่ด้วยกัน3คนแล้วถ้าถูกจับขึ้นมาอาจ
เป็นไปได้ที่จะถูกจับถ้าถูกจับตายหมดเพื่อให้ปลอดภัยก็ส่งทีคาวุเนี่ยไปนอกเมืองไปเรียนกับอาจารย์นอกเมืองแทนที่จะหาอาจารย์ภายในเมืองคือกรุงพาราณสีก็ให้แยกกันโดยมอบให้กับอาจารย์ท่านหนึ่งทีคาวุก็เป็นคนที่มีปัญญาเฉลียวฉลาดมีพระบารมีมากเรียนรู้ได้รวดเร็วนะปรากฏว่าในระหว่างที่เรียนนั้นทีคาวุอายุ16แล้ว16ปีผ่านไปมีข้าราชการคนหนึ่งของพระเจ้าพาราณสีเป็นข้าราชการเก่าของพระเจ้าโกศลนึกออกไหม ตอนที่พระเจ้าโกศลหนีมาเนี่ยก็ยกเหมือนกับยกเมืองให้กับพระเจ้าพาราณสีข้าราชการต่างๆก็เหมือนกับบางคนก็ให้ทำงานต่อที่เมืองโกศล นั่นบางคนก็ถูกเอามาใช้งานที่กรุงพาราณสีนี่มีข้าราชการคนหนึ่งที่เป็นอดีตรับราชการอยู่กับพระเจ้าโกศลเห็นพระเจ้าโกศลแวบๆเดินไปเดินมาเห็นแวบๆจำได้จำได้เนี่ยแทนที่จะไปถามสารทุกข์สุขดิบหรือเข้าไปดูแลเจ้านายเก่าตัวเองกลับคิดว่าถ้าเราเอาความนี้ไปบอกกับพระเจ้าพาราณสีเราน่าจะได้ความดีความชอบมากขึ้นคล้ายๆกับว่าพระเจ้าโกศลเนี่ยหมดอำนาจแล้วจะไปทำอะไรกับพระเจ้าโกศลไปหวังอะไรกับพระเจ้าโกศลนะแทนที่จะไปดูแลพระเจ้าโกศลก็ไม่เอาละมาเอาความดีของชอบกับพระเจ้าพาราณสีดีกว่าก็ไปกราบทูลพระเจ้าพาราณสีว่าก็หม่อมฉันเห็นพระเจ้าโกศลปลอมตัวแอบอยู่กับฝูงชนพระเจ้าพาราณสีก็เหรอไหนอยู่ไหนก็ไปจับมาได้พอจับมาได้ก็จับมาได้ทั้งพระเจ้าโกศลและก็พระเจ้ากับพระมเหสีก็จับมัดแล้วนำตัวไปประจานและนำไปประหารระหว่างนำไปประจานเนี่ยทีคาวุคิดถึงพ่อแม่พอดีก็ออกจากอาจารย์กลับเข้าเมืองพอกลับเข้าเมืองมาก็เห็นพ่อแม่กำลังถูกจับมัดเดินประจานไปตามตลาดแล้วก็สุดท้ายก็จะไปโดนประหารชีวิตกำลังเชิงเอ้ออยู่พ่อเห็นว่าทีคาวุมาแล้วก็เลยบอกตะโกนไปแบบจะบอกทีคาวุนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้หันหน้าไปหาบอกว่าอย่าเห็นแก่สั้นอย่าเห็นแก่ยาวเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรพูดแค่นี้ก็พูดไปเรื่อยๆอย่าเห็นแก่สั้นอย่าเห็นแก่ยาวเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรไอ้คนทั้งหลายโดยเฉพาะผู้คุมก็เฮ้ยเป็นไรเพ้อแล้วเหรอกลัวตายหรือไงบอกเราไม่ได้เพ้อไม่ได้กลัวตายแล้วก็พูดต่ออย่าเห็นแก่สั้นอย่าเห็นแก่ยาวเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรยอมเข้าใจไหมถ้าไม่เข้าใจธรรมดามากเพราะคนในที่นั้นนะไม่มีใครเข้าใจเลยแต่ทีคาวุเข้าใจไม่แสดงตัวพอถูกประหารชีวิตไปแล้วทนเห็นพ่อแม่ถูกประหารชีวิตนะเวลาประหารชีวิตนะท่านบรรยายถึงขนาดนี้ว่าหั่นท่อนร่างกายเนี่ยเป็น4ท่อนไม่รู้จะท่อนแบบไหนนะแต่4ท่อนแล้วก็เสียบทิ้งไว้เอามาเสียบหอกประจานทีคาวุก็ทำทีไปเลี้ยงเหล้ากับทหารที่เฝ้ายามเลี้ยงเหล้าจนทหารนั้นเมามายหลับไปทีคาวุก็เอาร่างที่ถูกหั่นเป็น4ท่อนของแต่ละองค์แต่ละของพ่อของแม่นั้นเอามาแล้วก็ทำที่เผาเป็นจิตกาทานเท่าที่ตัวเองจะทำได้แล้วก็เดินวนรอบ3รอบเขาเรียกว่าทำประทักษิณเป็นการบูชาอย่างสูงสุดเท่าที่จะทำได้ด้วยกายกรรมคือจะมีการ
เวลาเราบูชาเนี่ยจะมีการไหว้มีการกราบนะแต่เนี้ยยิ่งกว่ากราบก็คือการเดินประทักษิณเอาทางขวาประทักษิณคือเอาทางขวาเข้าหาสิ่งที่เราจะบูชาเหมือนตอนเวียนเทียนตอนเวียนเทียนแล้วก็เดินวนขวาเดินวนขวาในระหว่างที่ทำนั้นอ่ะเป็นกลางคืนพระเจ้าพาราณสีเห็นว่าเฮ้ยมีคนหนึ่งจัดการศพของพระเจ้าโกศลและพระมเหสีมีการทำดูดีเลยทำพระศพดูดีแล้วมีการประทักษิณด้วยแต่พระองค์ไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะเป็นกลางคืนมืดๆเห็นแต่แสงแวบๆประมาณว่ากองไฟแล้วก็มีคนเดินอยู่คนหนึ่งพระองค์ก็ไม่รู้ว่าพระเจ้าโกศลเนี่ยมีลูกไม่เคยรู้มาก่อนก็เลยสงสัยว่าทหารของเราเนี่ยน่าจะมีคนคนหนึ่งอ่ะที่เฝ้าเนี่ยเป็นทหารเก่าของพระเจ้าโกศลสงสัยเพียงแค่นี้ฝ่ายทีฆาวุก็เลยเกิดความคับแค้นใจอยากจะแก้แค้นวิธีแก้แค้นก็คือทำอย่างไรจะเข้าไปใกล้ชิดกับพระเจ้าพาราณสีได้ขั้นแรกก็เลยไปสมัครงานกับควานช้างขอทำงานเป็นคนเลี้ยงช้างทำงานดีมากขยันขันแข็งคนเลี้ยงช้างก็เอ็นดูนี้เจ้าชายทีฆาวุเนี่ยก็มีความสามารถด้านการดนตรีด้วยคงจะเรียนกับอาจารย์ที่ว่าอยู่นอกเมืองได้ด้วยนะก็ดีดพินพอทำงานเสร็จตอนเย็นก็แดดร่มลมตกดีดพินเล่นร้องเพลงไปก็กดฝีมือดีเสียงพินเนี่ยดังไปเรื่อยๆจนเข้าไปในพระราชวังพระเจ้าพรหมพระเจ้ากรุงพาราณสีเนี่ยนะก็ได้ยินเสียงเพลงก็ถูกใจตรัสถามว่าใครเล่นดนตรีถามไปถามมาสืบไปสืบมาอ๋อเป็นลูกน้องของคนเลี้ยงช้าง ก็เลยตรัสเรียกมาไหนแกเนี่ยเล่นพินตอนหัวค่ำแล้วก็เล่นพินตอนเช้ามืดเหรอก็เรียกว่าสบายใจเล่นสองเวลาเลยคือเรียกว่าเกรงว่าพระราชาจะไม่ได้ยินก็เล่นสองเวลาเลยบอกใช่กระหม่อมฉันเป็นคนเล่นพินนั่นเองไหนลองเล่นดูสิเนี่ยเขาเรียกว่าพิสูจน์พระราชาก็ไหนลองเล่นดูสิก็เล่นให้ดูก็เล่นได้จริงเนี่ยก็ไพเราะด้วยยิ่งฟังใกล้ๆยิ่งไพเราะมากก็เลยเอาละไม่ต้องไปเลี้ยงช้างละมาอยู่กับเรามาเป็นมหาดเล็กมาเป็นมหาดเล็กทีฆาวุก็ทำงานอย่างดีตื่นก่อนนอนทีหลังจัดแจงอะไรทุกอย่างเรียบร้อยและเป็นคนฉลาดเพราะว่าเป็นเลือดกษัตริย์ก็ฉลาดแล้วก็มีมารยาทดีเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าพาราณสีมากพระเจ้าพาราณสีก็เวลาไปไหนก็ให้ไปด้วยกันเวลาขึ้นราชรถก็ให้ทีฆาวุเนี่ยเป็นสารถีครั้งหนึ่งไปประพาสป่าไปล่าสัตว์พอไปล่าสัตว์ก็เกิดตั้งกติกากันประมาณว่าใครไปล่าสัตว์ครั้งเนี้ยถ้าสัตว์หลงหนีไปทางไหนคนนั้นรับผิดชอบมักจะมีกติกากันอย่างนี้นะปรากฏสัตว์วิ่งมาทางพระราชาพระราชาก็ต้องรับผิดชอบไล่ตามสัตว์นั้นจนเหนื่อยไปก็บอกทีฆาวุเอ้ยเหนื่อยเหลือเกินขอนอนสักหน่อยทีฆาวุก็ได้พระองค์ก็จัดแจงที่นอนใต้ร่มไม้อันร่มรื่นแล้วก็ให้พระองค์นอนพักที่บนตักตัวเองก็คือเอาหัวหนุนตักหลับไปพอหลับไปทีฆาวุก็หวนระลึกถึงเรื่องราวที่กษัตริย์ที่นอนหนุนตักเนี่ยทำกับพ่อแม่ตัวเองยึดบ้านยึดเมืองมายึดทรัพย์สินมาแล้วแถมยังฆ่าด้วยนึกเสร็จแล้วก็หยิบเอาพระขันรู้จักไหมพระขันก็เป็นสัตว์อีกสัตว์หนึ่งคืออาวุธมีดสั้นไม่ยาวมากก็
ชักพระขันออกมาพอชักพระขันออกมาเสียงพระบิดาก็เตือนขึ้นมาในใจอย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้นอย่าเห็นแก่ยาวเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรก็เก็บดาบเก็บพระขันเข้าฝักมองหน้าพระเจ้าพาราณสีฆ่าพ่อฉันฆ่าแม่ฉันยึดสมบัติไปด้วยชักพระขันมาอีกทีเสียงพ่อก็เตือนมาอีกอย่าเห็นแก่สั้นอย่าเห็นแก่ยาวเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรเอากลับก็ไปอีกเป็นอย่างนี้อยู่3ครั้งพอครั้งที่3เอาพระขันกลับเข้าฝักไปแล้วพระเจ้าพาราณสีสะดุ้งตื่นสะดุ้งมาเฮ้ยเมื่อกี้เราฝันร้ายพระองค์ฝันว่าอะไรฝันว่าพระเจ้าโกศลมีลูกชายเราไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยแล้วลูกชายกำลังจับหัวเราเนี่ยแล้วก็ฆ่าเราโอ้ยตื่นมาซะก่อนดีนะยังไม่ตายทีคาบุก็เลยได้ทีจับหัวเลยจับหัวพระเจ้าโกศลเลยนะแล้วก็ชักพระขันขึ้นมาเรานี่แหละลูกของพระเจ้าโกศลชื่อทีคาบุชีวิตของพระองค์อยู่ในกำมือกระหม่อมฉันแล้วพระเจ้าพาราณสีก้มกราบขอชีวิตโยมคิดว่าทีคาบุจะไว้ชีวิตไหมทีคาบุเนี่ยมีเสียงพ่อเตือนอยู่อย่าเห็นแก่สั้นอย่าเห็นแก่ยาวเวรย่อมไม่ระงับเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรทีคาบุเอาอาวุธเข้าฝากเหมือนเดิมก้มกราบพระเจ้าพาราณสีที่ฆ่าพ่อตัวเองแล้วบอกว่ากระหม่อมฉันก็ขอชีวิตจากพระองค์ด้วยเช่นกันทำไมไปขอเพราะว่าทีคาวุไม่ต้องการฆ่าพระเจ้าพาราณพระเจ้าพาราณสีนั้นพระเจ้าพาราณสีต้องมีชีวิตต่อแต่พอพระเจ้าพาราณสีมีชีวิตต่อเนี่ยชีวิตของทีคาวุก็จะเป็นอันตรายแล้วเพราะว่าพระเจ้าพาราณสีก็จะเป็นพระราชาต่อแล้วก็อาจจะสั่งทหารมาฆ่าหรือประหารชีวิตทีคาบุก็ได้ทีคาบุก็เลยไหนๆเราไม่สามารถจะฆ่าพระเจ้าพาราณสีได้แน่ๆแล้วก็ขอชีวิตจากพระเจ้าพาราณสีต่างฝ่ายต่างขอชีวิตซึ่งกันและกันนึกออกไหมพระเจ้าพาราณสีขอชีวิตก่อนแล้วทีคาบุก็ก้มกราบขอชีวิตต่างฝ่ายต่างกราบนะและต่างฝ่ายต่างขอชีวิตซึ่งกันและกันพระเจ้าพาราณสีก็ทีแรกก็งงนะทำไมมาขอชีวิตเราต่างหากต้องขอชีวิตกับเธอทีคาบุก็อธิบายให้ฟังว่ากระหม่อมฉันเนี่ยไม่สามารถฆ่าพระองค์ได้เพราะจะเป็นการจองเวรกันฉะนั้นพระองค์จะมีชีวิตต่อไปแต่เมื่อพระองค์มีชีวิตต่อไปแล้วเป็นคราวที่กระหม่อมฉันจะขอชีวิตกระหม่อมฉันจากพระองค์ทีพระเจ้าพาราณสีชื่นชมมากเลยแล้วก็ขอให้ทีคาวุอธิบายบอกหายากมากคนที่จะมีความคิดอย่างนี้นะแต่เราไม่เข้าใจเลยว่าไอ้ที่พ่อเธอสั่งเอาไว้ก่อนตายเนี่ยมันแปลว่าอะไรเราก็ได้ยินนะประมาณว่าอย่าเห็นแก่สั้นอย่าเห็นแก่ยาวเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรไม่เข้าใจสมัยก่อนเนี่ยใครจองเวรใครก็ต้องล้างแค้นให้ได้ใช่ไหมอย่าเห็นแก่สั้นอย่าเห็นแก่ยาวเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรช่วยอธิบายให้หน่อยสิพ่อเธอพูดถึงอะไรทีคาบุก็บอกว่าที่ว่าอย่าเห็นแก่สั้นก็คืออย่าแตกจากมิตรเร็วนักเราควรจะมีมิตรมากๆแต่อย่าแตกจากมิตรเร็วนักหมายความว่าไงอย่าบันดาลโทสะอย่าลุกแก่อำนาจของกิเลสคือโทสะแล้วทำให้แตกจากมิตรมิตรที่ว่าเนี่ยก็ไม่ใช่มิตรแค่คนสองคนคือเราควรจะมีเพื่อนเยอะๆไม่ควรจะสร้างศัตรูนั่นเองไม่ควรจะสร้างศัตรูไม่ควรจะไปพูดร้ายไม่ควรจะคิดร้ายไม่ควรจะไปทำร้ายใครแล้วไปสร้างศัตรูพอสร้างศัตรูแล้วไปพูดร้ายไปคิดร้ายไปทำร้ายเขาแล้วเนี่ยมันไปไหนก็ต้องระแวงนั้นอย่าเห็นแก่สั้นคืออย่าให้ความเป็นมิตร
ของเรากับคนอื่นเนี่ยสั้นนะควรมีเมตตาเมตตากับมิตรก็คือมีรากศัพท์เดียวกันก็ควรจะมีเมตตาต่อกันคิดก็คิดด้วยเมตตาพูดก็พูดด้วยเมตตาทำก็ทำด้วยเมตตาอย่าเห็นแก่ยาวล่ะอย่าเห็นแก่ยาวคืออย่าจองเวรเพราะการจองเวรมันยาวการจองเวรมันยาวมันข้ามภพข้ามชาตินับชาติไม่ถ้วนเลยดูอย่างเทวทัตจองเวรกับพระพุทธเจ้าจองเวรกันมายาวนานนับชาติไม่ถ้วนดูการจองเวรมันยาวแล้วก็สร้างทุกข์ให้กับผู้จองเวรนั่นเองเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรก็เหมือนอย่างที่พระองค์กับกระหม่อมฉันซึ่งขณะนี้ไม่มีการจองเวรซึ่งกันและกันแล้วต่างให้อภัยซึ่งกันและกันพระพุทธเจ้าตรัสเล่าเรื่องนี้ให้กับพระภิกษุที่ทะเลาะกันจำได้ไหมมีพระภิกษุทะเลาะกันนะแล้วพระพุทธเจ้าก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วก็บอกว่าคนที่เขาเป็นศัตรูกันเคยเป็นศัตรูกันมีการฆ่าพ่อฆ่าแม่ยึดทรัพย์สมบัติยังเป็นเพื่อนกันได้ยังไม่จองเวรกันยังหันมาเป็นมิตรกันได้ฉะนั้นเธอซึ่งเป็นพระบวชพระกันมาจึงจะไม่ดีกันเราเองเหมือนกันนะเราต่างก็เป็นคนไทยด้วยกันเราต่างก็เป็นผู้ร่วมโลกด้วยกันปรารถนาสุขรังเกียจทุกข์ปรารถนาความเจริญรุ่งเรืองของสังคมเพราะนั้นอะไรที่เราทำแล้วมันเป็นศัตรูต่อหนทางที่ความเจริญของสังคมนี้อย่าทำอะไรที่ทำให้เกิดความแตกจากมิตรอย่าให้มันแตกเร็วนักอย่าเห็นแก่สั้นอะไรที่ทำให้มีการจองเวรอย่าไปทำอย่างนั้นอย่าเห็นแก่ยาวแล้วเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรอย่าอาฆาตพยาบาทอย่าจองเวรซึ่งกันและกันคิดว่าน่าจะได้เวลาเบรกสักทีนึงท่านชัยชนะครับคงจะเบรกสักทีเบรกหรือยังเขาให้พักไม่มีพักอาจารย์ไม่มีพักยาวเลยครับหรือต้องรอครับก็ให้ยาวเลยครับยาวไม่ต้องเบรกมันได้เวลา5โมงแล้วนะน่าจะเบรกสักทีเขาให้พักไม่มีพักอาจารย์ไม่มีพักยาวเลยหือเหรอไม่ต้องเบรกเลยเหรองั้นขอจิบน้ำสักครู่รับการถ่ายทอดมาจากชลบุรีเพราะฉะนั้นในการออกอากาศก็อาจจะมีติดขัดบ้างก็ขออภัยญาติโยมไว้ณที่นี้ด้วยสำหรับการออกอากาศก็จะทำการปรับปรุงให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นก็อาจจะมีการดูแล้วสะดุดหรือว่าอาจจะทำให้ภาพต่างๆนั้นไม่ต่อเนื่องซึ่งสถานีถ่ายทอดอยู่ใน2สถานที่คนละสถานที่กันก็ขอให้ญาติโยมทุกท่านได้เข้าใจเรื่องการลิงก์หรือว่าการติดต่อประสานงานกันระหว่างผู้ดำเนินรายการกับอาจารย์ที่ท่านได้ออกอากาศตอบปัญหาให้กับสาธุชนก็มีการลิงก์กันอยู่ก็อาจจะถูกขัดในช่วงแรกใน2วัน3วันที่ผ่านมาก็ขออภัยกับญาติโยมไว้ด้วยผู้ดำเนินรายการครับอาจารย์ที่ท่านได้ออกอากาศตอบปัญหาให้กับสาธุชนก็มีการลิงก์กันอยู่ก็อาจจะถูกขัดในช่วงแรกใน2วัน3วันที่ผ่านมาเดี๋ยวขอพักสักครู่ดีกว่านั่นแหละท่านชัยชนะขอพักสักครู่ดีกว่าขอเข้าห้องน้ำหน่อยสำหรับช่วงนี้พ่ออาจารย์กิจก็ไปเข้าห้องน้ำเข้าห้องศึกษาอยู่ก็ขอเวลาญาติโยมในช่วงนี้ก็การดำเนินการของสถานีวัดสังฆทานสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมผ่านดาวเทียมของวัดสังฆทานก็ได้มีการปรับปรุงการออกอากาศ
ตั้งแต่การสับเปลี่ยนระบบจากระบบ C band มาเป็น KU band ก็อาจจะมีปัญหาความไม่ต่อเนื่องต่างๆซึ่งเป็นปัญหาซึ่งได้ดำเนินการมาเป็นขั้นๆซึ่งในขณะนี้ก็มีการดำเนินการในเรื่องของการออกอากาศโดยผู้ที่ตอบคำถามคือท่านอาจารย์ต่างๆที่อยู่ในจังหวัดต่างๆก็ให้ทำการออกอากาศที่จังหวัดของตัวเองแล้วก็สถานีส่งของเราก็ยังออกอากาศอยู่ที่วัดสังฆทานเพราะในการออกอากาศก็จะมีการลิงก์กันระหว่างสถานีออกอากาศกับสถานีส่งมาจากอาจจะมีการส่งมาจากสาขาต่างๆเพราะนั้นก็ทำให้การออกอากาศอาจจะมีการติดขัดก็ขอให้ขออภัยกับญาติโยมไว้ณที่นี้ด้วยสำหรับการถามคำถามก็ญาติโยมสามารถถามคำถามผ่านทางโทรศัพท์ได้ใน2หมายเลขเช่นเดิมแล้วก็ยังสามารถที่จะถามคำถามผ่านทาง Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโญซึ่งญาติโยมก็สามารถที่จะฝากคำถามเข้ามาใน Facebook ได้ก็จะเป็นการสะดวกให้กับญาติโยมเพิ่มมากขึ้นโอเคโอเคนี่ไง นี่ไงแมทตอนนี้คือไม่ได้ออกอากาศใช่ไหมโอเคมันต้องมาบอกกันแล้วก็ไม่ได้พูดขั้นรายการเข้าเลยยมเข้าได้ ภาพสวยแต่ไม่แมทกันหน่อยเรื่องลิงก์เรื่องมันต้องลิงก์กันให้ดีนะมันยังลิงก์กันไม่ได้อยู่สาธุสาธุมันมีปัญหาไม่เป็นไรแก้กันไปสาธุทางนู้นยังไม่พร้อมนะยังเก้าอี้ว่างอยู่เสียงเป็นไงดีไหมดีขึ้นหมายถึงว่าเสียงขอกแขกพระเครื่อง
ไปแล้วเรียบร้อยไปแล้วเรียบร้อยครับนมัสการครับท่านอาจารย์ชัยชนะก็ขอเจริญสุขญาติโยมอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ช่วงที่แล้วที่ได้คุยกันไปก็ได้เล่าถึงเรื่องราวในสมัยพุทธกาลที่พระทะเลาะกันพระทะเลาะกันก็ด้วยเหตุเพียงเล็กน้อยเหลือน้ำในกระบอกแล้วก็เรื่องราวก็บานปลายใหญ่โตต่างฝ่ายต่างแบ่งเมื่อแบ่งฝ่ายกันแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นในฝ่ายของตัวเองด้วยนะต้องการจะเอาชนะคะคานกันให้ได้เต็มที่เลยขณะพระพุทธเจ้าตรัสเตือน2ครั้งแล้วก็ไม่ยอมจนพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องทีฆาวุให้ฟังนะทีฆาวุเนี่ยหลังจากที่ได้ขอชีวิตซึ่งกันและกันกับพระเจ้าพาราณสีแล้วเนี่ยพระเจ้าพาราณสีก็พาไปพระเจ้าพาราณสีก็พาไปพบกับข้าราชบริพารของท่านเองพออยู่ท่ามกลางข้าราชบริพารแล้วเนี่ยพระองค์ก็ถามข้าราชบริพารว่าเนี่ยถ้าพระเจ้าโกศลมีพระราชโอรสนะแล้วถ้าเราพบกับราชโอรสของพระเจ้าโกศลเนี่ยพวกเราจะทำยังไงพวกข้าราชบริพารทั้งหลายก็ตอบว่าอ๋อก็จับเอาโอรสของพระเจ้าโกศลนั้นมาประหารชีวิตซะอย่าให้เหลือเป็นเสี้ยนน้ำต่อไปทุกคนตอบอย่างนี้หมดเลยผมตอบเป็นเสียงเดียวกันประมาณว่าเอกฉันท์พระเจ้าพาราณสีบอกว่านี่นั่งร่วมข้างเรานี่พระราชโอรสของพระเจ้าโกศลแต่เธอห้ามทำอะไรเขาเพราะเราให้ชีวิตเขาแล้วและเราที่มีชีวิตอยู่ได้เนี่ยเพราะเขาให้ชีวิตเราแล้วพระองค์ก็เล่าเรื่องราวให้ฟังบอกว่าคำสอนของพ่อก็ดีนะบอกว่าอย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้นอย่าจองเวรกันเวรย่อมระงับเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรก็พระราชทานให้ไปครองราชอะไรที่ยึดมาจากแคว้นโกศลก็คืนให้แถมให้อีกคือแถมพระราชธิดาให้ด้วย
ก็กลายเป็นว่าได้เป็นพระเจ้าโกศลตามที่ปุโรหิตเนี่ยได้เห็นนิมิตเอาไว้นั่นเองเล่าเสร็จแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนที่เขาฆ่ากันฆ่าพ่อฆ่าแม่กันคนที่เขายึดเอาสมบัติกันยึดเมืองกันยังให้อภัยกันได้ยังไม่จองเวรกันยังมีขันติคือความอดทนมีโสระจะมีความสงบเสงี่ยมใจกันได้เพราะนั้นเราก็คือในที่นั้นก็คือพระภิกษุด้วยกันเนี่ย พระภิกษุด้วยกันเนี่ยควรจะมีคุณธรรมได้ง่ายกว่าชาวบ้านเขาทีนี้เราฟังเรื่องนี้แล้วน่าจะเอามาเตือนใจตัวเองด้วยเราก็อยู่ในสังคมที่หวังความเจริญด้วยกันหวังความเจริญทางด้านเศรษฐกิจหวังความเจริญทางด้านคุณภาพชีวิตก็ควรที่จะแสวงหาสิ่งที่จะมาให้เกิดความเจริญเราดูประเมินตัวเองว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยผลของมันจะทำความเจริญให้กับสังคมให้กับส่วนรวมได้จริงตามที่เราปรารถนาไหมที่เราประกาศเป็นเหมือนเป็นอะไรอะนโยบายของเราเนี่ยนะเป็นข้ออ้างให้มันเกิดขึ้นจริงอย่าให้กลายเป็นเพียงข้ออ้างอย่าให้มีอะไรแอบแฝงอย่าให้มีเขาเรียกว่ามีเป้าหมายแอบแฝง ไอ้เป้าหมายแอบแฝงเนี่ย มันจะกลายเป็นมันจะกลายเป็นเครื่องขัดขวางทำให้สิ่งที่ปรารถนาจริงๆสำหรับพวกเราทั้งหลายซึ่งปรารถนาดีกับประเทศเนี่ยมันจะไม่บรรลุผลนั้นดูเป้าหมายแท้ๆที่เราทั้งหลายเนี่ยต้องการตรงกันเลยคือหวังความเจริญหวังความสงบสุขหวังความรุ่งเรืองของสังคมของประเทศชาติโดยส่วนรวมก็ดูว่าสิ่งที่เราจะทำไปเนี่ยมันจะเป็นความเจริญความสงบความรุ่งเรืองได้หรือว่าเป็นตัวขัดขวางความสงบความเจริญความรุ่งเรืองของสังคมหมู่ใหญ่นะเรื่องราวยังมีต่อนะในเรื่องที่ว่าพระทะเลาะกันเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องนี้แล้วก็บอกกับพระไปแล้วเนี่ยโยมว่าพระฟังขนาดนี้แล้วพระจะยอมไหมโยมว่ายอมไหมถามโยมในที่นี้ดีกว่าโยมว่าพระที่นั่นจะยอมไหมฟังเรื่องราวมาขนาดนี้แล้วนะฟังเรื่องทีฆาวุที่ให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วให้ชีวิตซึ่งกันและกันกับพระเจ้าพาราณสีนะพระที่นั้นซึ่งเป็นฝ่ายวินัยกับฝ่ายพระสูตรเนี่ยท่านจะน้อมรับใส่เกล้าแล้วก็ขอรับกับผมผิดไปแล้วผมจะคืนดีต่อกันไหมไม่ตอบเลยไม่ยังทูลเหมือนเดิมกราบทูลเหมือนเดิมขอพระองค์ทรงขวนขวายน้อยเถิดก็หม่อมฉันจะยังรู้สึกว่าคาใจยังรู้สึกว่าเขาผิดฝ่ายผมไม่ผิดอีกฝ่ายนึงก็บอกผมก็ไม่ผิดเขาผิดต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลยังยืนยันที่จะทะเลาะกันต่อขนาดพระพุทธเจ้าอยู่ยังมีพระชนชีพอยู่ยังมีพระที่คิดขนาดนี้เราอยู่ภายนอกเนี่ยเราถอยออกมาอยู่ภายนอกเราเป็นผู้ดูเหมือนไม่ได้อยู่ฝักฝ่ายใดเนี่ยนะเรารู้สึกว่าไร้สาระมากเลยทำไมพระสองกลุ่มนี้ทำอย่างนี้ใช่ไหมเราถอนตัวเองมาหน่อยเนี่ยอย่าไปอิงอย่าไปอินกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากนะแล้วถอยมาดูสิดูสิว่ามันเรื่องไร้สาระกันหรือเปล่าเนี่ยพระสมัยนั้นนะทำเรื่องที่เราคิดว่าไม่น่าทำอ่ะคือกราบทูลพระเจ้าว่าพระองค์ขนฝ่ายน้อยเถิดพระองค์ก็ตรัสเสด็จหลีกออกมาจากสองกลุ่มนั้นยังมีพระที่หวังที่ไม่ได้เข้าสองกลุ่มนั้นท่านก็ตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปพระเจ้าก็ตรัสกับภิกษุทั้งหลายที่ตามเสด็จไปบอกว่าในท่ามกลางการทะเลาะกันเนี่ยจะมีสักคนหนึ่งสำนึกได้ว่าเป็นคนพาลไม่มีเลยไม่สำนึกตัวเองว่าตนเองเป็นคนพาลเลยมีแต่ชี้นิ้วไปข้างหน้าว่า
จ้าเป็นคนพาลเจ้าเป็นคนผิดไม่สำนึกเลยว่าตัวเองนั่นแหละกำลังพาลและกำลังผิดมีส่วนด้วยที่กำลังทำความผิดให้เกิดขึ้นมีส่วนด้วยที่ทำความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในหมู่สงฆ์ไม่มีใครสักคนในสองกลุ่มนั้นระลึกได้เลยมีแต่จะใช้ปากเป็นหอกทิ่มแทงซึ่งกันและกันนี่พระพุทธเจ้ามาตรัสสอนกับภิกษุทั้งหลายที่ตามเสด็จแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าขอหลีกเล้นประมาณว่าจะทำโทษภิกษุสองกลุ่มนั้นแต่วิธีทำโทษของพระองค์เนี่ยไม่ใช่ไปด่าไม่ใช่ไปว่าไปตีไปทำโทษด้วยวิธีทำร้ายร่างกายหรือด้วยวาจาพระองค์ใช้วิธีหลีกเร้นเข้าไปในป่าเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมจึงเรียกว่าเป็นการลงโทษนะพระองค์หลีกเร้นไปในป่าขอจำพรรษาอยู่ในป่าปรากฏว่าในป่านั้นมีช้างพระโพธิสัตว์ชื่อพระช้างปาริไลยกะเคยได้ยินชื่อไหมช้างปาริไลยกะอยู่ที่ป่านั้นดีใจมากพระพุทธเจ้าเสด็จมาที่ป่านี้เป็นโอกาสของช้างตัวนี้แล้วที่จะถวายอุปถัมภ์ช้างเป็นช้างพระโพธิสัตว์เนี่ยก็เก่งทำอะไรแทนอุปถัมภ์ได้เลยนิมนต์พระพุทธเจ้าให้อยู่จำพรรษาที่ป่านั้นไปเอาตักน้ำช้างก็มีงวงใช่ไหมก็เอางวงเนี่ยจับหม้อไปตักน้ำแล้วก็ไปหาก้อนหินสามก้อนแล้วเอางวงเนี่ยปั่นไม้ให้เกิดไฟจุดไฟแบบโบราณมากเลยนะทุกวันนี้เราคงนึกไม่ออกแล้วว่าจะไปจุดไฟยังไงโดยไม่มีไฟแช็กโดยไม่มีไม้ขีดเนี่ยหายากเลยใช่ไหมช้างเนี่ยใช้งวงเนี่ยปั่นไม้จนไฟลุกขึ้นมาจนต้มน้ำถวายพระพุทธเจ้าได้แล้วหาผลไม้มาถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้ฉันตลอดทั้งพรรษาเลยเป็นการลงโทษพระสองกลุ่มยังไงปรากฏว่าญาติโยมทั้งหลายที่เมืองโกสัมพีนี่เป็นเรื่องราวที่เกิดที่เมืองโกสัมพีทราบว่าพุทธเจ้าห้ามพระสองกลุ่มนี้ไม่ให้ทะเลาะกันแล้วพระไม่ยอมพระองค์เสด็จหลีกเล่นไป โยมก็เลยไม่ได้ใส่บาตรไม่ได้ทำบุญกับพระพุทธเจ้าจะไปนิมนต์พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ไม่รับแล้วคือพระพุทธเจ้าตรัสห้ามไว้ด้วยว่าไม่ให้ใครเข้ามา ภายในสามเดือนนั้นไม่ให้พระภิกษุไม่ให้โยมเข้ามาเลยเหลือแต่ช้างอุปถัมภ์แล้วก็ในพรรษานั้นก็มีลิงด้วยลิงก็เห็นช้างอุปถัมภ์ก็อยากจะขออุปถัมภ์พระพุทธเจ้าบ้างก็ไปหาน้ำผึ้งมาถวาย ที่เราเห็นเป็นพระพุทธรูปปางเลไลพระปางเลไลจะมีช้างแล้วก็มีลิงปรากฏว่าญาติโยมโกรธพระสองกลุ่มนี้มากที่ทำให้ไม่ได้ทำบุญกับพระพุทธเจ้าทั้งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยนะถ้าไม่มีเรื่องนี้พระองค์ก็จะอยู่วัดเนี้ยแล้วก็ชาวบ้านก็จะได้ทำบุญกับพระพุทธเจ้าเป็นเนื้อราบุญอันดี ได้ฟังธรรมกับจากพระองค์ด้วยแต่นี่หมดเลยพระองค์ไม่อยู่แสดงธรรมไม่อยู่ที่จะรับกิจนิมนต์ไม่อยู่บิณฑบาตให้ชาวบ้านได้ใส่บาตรเพราะพระสองกลุ่มนี้มาทะเลาะกันชาวบ้านก็เลยทำโทษพระสองกลุ่มนี้ด้วยการไม่ใส่บาตรก็เรียกว่าอะไรประท้วงพระอดอยากคิดดู3เดือนโยมไม่ใส่บาตรอะแล้วสมัยก่อนนะก็ไม่มีโรงครัวไม่มีตู้เย็นมีโยมบางคนเท่านั้นเองที่แบบว่าทนไม่ได้ก็ใส่เล็กๆน้อยๆเพราะว่าพระก็อยู่กันเยอะวัดสมัยนั้นเนี่ยก็มีพระอยู่กันเยอะแต่โยมที่สงสารทนไม่ได้แอบใส่ให้เนี่ยก็ปริมาณอาหารก็น้อยมากดำรงชีพอยู่ได้ด้วยอาหารเพียงเล็กๆน้อยๆไม่อิ่มตลอดพรรษาเลยพอไม่อิ่มก็หมดแรงพอหมดแรงก็หมดพยศวิธีทำให้หมดแรงและหมดพยศก็คือ
ทำให้ไม่ได้อาหารนั่นเองชาวบ้านประท้วงด้วยการไม่ใส่บาตรทำให้พระหมดทิฏฐิมานะที่ตอนที่กราบทูลพระเจ้าว่าพระองค์ขนขวายน้อยเถิดสำคัญตนเองว่าเก่งสำคัญตนเองว่าดีสำคัญตนเองว่าอะไรอะประเสริฐเลี้ยงตัวเองได้ไปบิณฑบาตเมื่อไหร่ชาวบ้านก็ใส่แต่จริงๆหาไม่ใช่ไม่ได้เช่นนั้นเลยที่ชาวบ้านก็ใส่น่ะเพราะศรัทธาในพระพุทธองค์ศรัทธาในคำสอนของพระพุทธองค์ศรัทธาเฉพาะพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่นี่พระดื้อชาวบ้านไม่เอาด้วยแสดงความอะไรยึดมั่นถือมั่นแสดงความถือตัวต่อหน้าพระพุทธองค์ด้วยเรื่องก็ถึงญาติโยมนะญาติโยมก็โหเนี่ยพระองค์ห้ามถึงสามครั้งแล้วยังถือตัวขนาดนี้ถือตัวดีนักเก่งนักก็อย่ากินเลยประมาณนี้นะชาวบ้านก็สั่งสอนพระได้เหมือนกันด้วยวิธีนี้พระหมดพยศหมดฤทธิ์หมดความเก่งกาจเลยพร้อมกระหล่อมตลอดพรรษาออกพรรษามาเนี่ยมีพระกลุ่มนึงธุดงค์เดินธุดงค์มาถือธุดงค์ด้วยก็มาขอเข้าเฝ้าพระอานนท์ก็บอกว่าอย่าพึ่งเลยเพราะยังไม่แน่ใจว่าพระพุทธองค์เนี่ยจะอนุญาตหรือยังก็เข้าไปหาพระพุทธเจ้าเพียงรูปเดียวพอเข้าไปเนี่ยนะช้างเนี่ยขวางเลยใครมากวนพระพุทธเจ้าของเราพระเจ้าตรัสบอกกับช้างบอกว่าเลลายกะนั่นไม่ใช่ศัตรูนั่นคืออุปถากของเราช้างจึงปล่อยให้พระอานนท์เดินเข้ามาเดินก็พระอานนท์เดินเข้ามานะช้างก็ไม่ละสายตาเลยนะประมาณว่าจะมาดีมาร้ายเป็นอุปถากเนี่ยรู้ระเบียบมีวินัยดีหรือเปล่ามีมารยาทดีหรือเปล่าประมาณว่าถ้าทำอะไรไม่มีมารยาทนะช้างก็ไม่เอาไว้เหมือนกันประมาณนี้นะปรากฏว่าพระอานนท์เนี่ยมีมารยาทดีเป็นพระอุปถากชั้นเลิศนะคือช้างดูเนี่ยดูว่าพระอานนท์มาเนี่ยนะก็มาพร้อมด้วยบริขารเพราะพระอานนท์ต้องเข้าป่ามาหาพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าภายในเวลา10นาที20นาทีต้องเดินป่ามาก็ต้องเอาบริขารมาด้วยมีบาตรมีกรดอะไรมาเนี่ยนะก็ดูสิว่าพระอานนท์จะวางบริขารที่ไหนถ้าวางบริขารบนเตียงพระพุทธเจ้านะช้างไม่เอาไว้เลย ปรากฏว่าพระอานนท์ก็รู้ระเบียบรู้มารยาทดีก็วางบริขารไว้ที่พื้นดินเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าแทบพระบาทช้างก็โอ้ใช้ได้มารยาทดีช้างพระโพธิสัตว์นะยอมเวลาเจอช้างเจอสัตว์ที่ไหนเนี่ยอย่าคิดว่าก็เป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วไม่รู้เรื่องอะไรนะเขามองอยู่นะอย่าเห็นว่าสุนัขแล้วก็ไล่เตะหมาเล่นงั้นบางทีเขาก็ดูเราอยู่เหมือนกันว่าเราเป็นคนประเภทไหนเป็นคนดีเป็นคนมีเมตตาหรือว่าเป็นคนดุร้ายยังไงเขาก็มีความคิดมีจิตใจมีวิญญาณเหมือนกันมีจิตด้วยเพียงแต่ว่าพลาดไปมีโมหะตอนตายก็เลยกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานนั้นเรื่องนี้ก็เป็นตัวบ่งชี้อย่างนึงว่าช้างก็สามารถประเมินคนได้ดูได้ว่าคนนี้พระรูปนี้ดีหรือไม่ดีอย่างไรมีมารยาทหรือว่าไม่มีมารยาทได้รับการสั่งสอนอบรมมาอย่างดีหรือได้รับการสั่งสอนอบรมมาพอสมควรหรือยังประมาณนี้นะฝึกตนมาดีแค่ไหนปรากฏว่าพระอานนท์ได้ทำให้ช้างศรัทธาได้ช้างก็ศรัทธาพระอานนท์ก็เชื่อว่าพระอานนท์เนี่ยมาดีนะก็พระอานนท์ก็กราบทูลบอกว่าภิกษุทั้งหลายหมดพยศแล้วพระเจ้าค่ะแล้วก็มีภิกษุอีกกลุ่มนึงต้องการมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสอนุญาตพระกลุ่มที่เดินธุดงค์มาให้มาเข้าเฝ้าได้แต่ละองค์แต่ละรูปก็มีมารยาทดีไม่เป็นที่ขวางหูขวางตาของช้างปาเลยะกะเลยก็กราบทูลพระพุทธเจ้าให้เสด็จกลับพระเจ้าก็ตอบตกลงว่าจะเสด็จกลับพอจะลุกขึ้นไปช้างขวางเอาไว้พระอานนท์ก็ถามพระพุทธเจ้าว่าเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าข้าช้างต้องการอะไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าอ๋อช้างเขาต้องการถวายอาหารพระสักวันหนึ่งสักมื้อหนึ่งพระมาเนี่ย
ม่ใช่น้อยๆนะพระ500รูป500รูปเนี่ยเป็นสำนวนอาจจะเป็นสำนวนก็ได้นะอาจจะ500พอดีก็ได้หรืออาจจะเป็นสำนวนคือมาด้วยกันจำนวนมากเอาตีซะว่าจำนวนมากพระอานนท์ก็รับนะรับที่จะอยู่ต่อพระที่หลุดพระภิกษุทั้งหลายก็รับที่จะอยู่ต่อรับให้ช้างปาริยากาศเนี่ยเลี้ยงพระช้างเนี่ยนะไปหาอาหารคือผลไม้ในป่ามาเลี้ยงพระ500รูปโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานอาหารคือผลไม้ที่มาเลี้ยงพระเนี่ยนะมีมากมายจนพระฉันไม่หมดนี่ดูความสามารถของช้างป่าหาอาหารมาให้กับพระพุทธเจ้าแล้วก็พระอานนท์พร้อมทั้งภิกษุทั้งหลายได้ก็ถือว่าไม่ใช่ช้างธรรมดาเลยช้างพระโพธิสัตว์นี่เป็นเรื่องราวที่เล่ามาเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจว่าถ้าต่างฝ่ายต่างถือดียึดว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูกฝ่ายเดียวแล้วก็ฝ่ายอื่นผิดทั้งหมดเวลาเราแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเนี่ยนะมันจะเกิดปัญหานี้ขึ้นมาคือว่าอะไรก็ตามที่เป็นฝ่ายเราถูกทั้งหมดอะไรที่เป็นฝ่ายตรงข้ามผิดทั้งหมดอย่างนี้ใช่ไหมเวลาเราคิดว่าเราอยู่ฝ่ายไหนนะเราก็คิดว่าฝ่ายนั้นน่ะดีทั้งหมดและฝ่ายตรงข้ามผิดทั้งหมดมันก็เลยเข้ากันไม่ได้แบบเดียวกันแบบเดียวกับพระสมัยก่อนก็คิดว่าฝ่ายนั้นน่ะผิดทั้งหมดฝ่ายเราถูกแล้วก็ถือมั่นยึดมั่นถือมั่นในความถูกของตัวเองแต่ที่ไหนได้ไอ้ความถือมั่นนั่นเองเป็นปัญหาแล้วก็ทำให้เกิดการจองเวรกันไม่ยอมกันแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าตรัสเตือนก็ยังไม่ยอมนะอย่าให้ถึงขั้นนั้นนะแล้วก็เราก็ไม่มีพระพุทธเจ้าที่เป็นพระองค์ที่ทรงพระชนที่จะมาตักเตือนแล้วก็ยังอาตมายังหวั่นใจอยู่ว่าแม้พระองค์ยังมีพระชนชีพอยู่นะแล้วมาตรัสเตือนพวกเราในที่นี้เราจะฟังหรือเปล่ายังไม่แน่ใจเหมือนกันนะเนี่ยอย่าให้ถึงขั้นนั้นก็แล้วกันขอให้เพียงแค่ว่าพระสาวกทั้งหลายหรือพระสงฆ์ที่นำเอาข้อธรรมคงมีหลายรูปแหละในช่วงนี้เอาข้อธรรมต่างๆมาเตือนสติพวกเราในที่นี้ในเมืองไทยกันเนี้ยก็จงน้อมรับเอามาพิจารณากันดูบ้างนะว่าไอ้ที่เราทำอยู่เนี้ยมันถูกต้องควรทำต่อหรือควรจะยุติแค่นี้ควรจะทำตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นในใจเป็นกิเลสบงการอยู่เนี่ยควรจะทำต่อไหมนะหรือว่าไม่ใช่เฉพาะกิเลสเราที่กำลังบงการมันมีใครก็ไม่รู้มาเขย่าขวดอยู่เนี่ยก็ต้องระวังให้ดีนะมันก็ยังมีศัตรูของประเทศอยู่มันก็มีศัตรูที่หวังผลประโยชน์นะที่คอยปั่นให้เรามาทะเลาะกันก็ต้องรู้ทันด้วยอยู่ในสังคมโลกก็ต้องรู้ทันมองภาพกว้างออกมาเราอย่าตกเป็นเหยื่อเขาการที่เราจะสามัคคีกันก็มีคุณธรรมที่เรียกว่าสารานิยธรรมมีอยู่6ข้อก็คือมีเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรม3ข้อนี้สำคัญมากเลยนะข้อที่4สาธารณะโภคิยตาก็คือแบ่งปันลาภกันข้อที่5มีศีลสามัญญตาคือมีศีลเสมอกันข้อที่6คือมีทิฏฐิเสมอกันทิฏฐิสามัญญตา6ข้อนี้ถ้ามีอยู่ในกลุ่มชนกลุ่มใดกลุ่มนั้นก็จะสามัคคีกันตอนเนี้ยลองดูกายกรรมมีเมตตากันไหมฝ่ายใดก็แล้วตามนะถ้าไม่มีกายกรรมที่เป็นเมตตาฝ่ายนั้นก็ผิดพลาดข้อนี้กลับตัวใหม่ให้มีกายกรรมที่เป็นเมตตาต่อกันวจีกรรมดูสิที่ส่งคำพูดส่งภาษาส่งตัวอักษรกันไปต่างๆนานาเนี่ยตอนนี้เรามีวจีกรรมที่เป็นเมตตาต่อกันไหมถ้ามันไม่เมตตาสามัคคีไม่เกิดลองนึกถึงใจเขาใจเราถ้าไปทำร้ายกันมีวาจาทิ่มแทงกันอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าใช้ปากเป็นหอกคือพูดคำแต่ละคำคนฟังเจ็บจี๊ดเลยนะอย่างเนี้ยความสามัคคีเมื่อไหร่จะเกิดนะก็ต้องมีคำพูดที่หลีกเว้นจากการที่มาทิ่มแทงกันให้มีคำพูดที่เป็นเมตตาต่อกันจะมีการกระทำที่เป็นเมตตามีวจีที่เป็นเมตตาก็ต้องมีใจที่เป็นเมตตาต่อกันด้วยมันก็เริ่มมาจากใจนั่นเองนะมีเมตตามโนกรรมใจต้องปรารถนาดีต่อเขาถ้า
ใจคิดไม่ดีคิดให้ร้ายคิดเอาชนะอย่างนี้ไม่เมตตากันแล้วเรียกว่าไหมคิดจะเอาชนะเนี่ยคือทำยังไงให้มันพ่ายแพ้ไปทำยังไงจะขัดขาให้มันล้มลงทำยังไงให้มันย่อยยับอับปางอย่างนี้นะคิดอย่างนี้คือไม่เมตตาถ้าไม่เมตตาต่อกันสามัคคีก็ไม่เกิดประเทศก็เลยไม่เจริญหยุดชะงักไปเลยและแถมบางทีอาจจะล่มสลายไปก็ได้อย่าคิดว่าไม่สลบจะไม่มีทางเป็นไปได้นะชนชาติที่เขามีอยู่แต่ไม่มีประเทศตอนนี้ก็มีอยู่เยอะนะอย่าให้ไทยเป็นอย่างนั้นอย่าให้ไทยเป็นอย่างนั้นอย่าให้พูดถึงว่าชนชาติไหนเลยจะไปกระทบกระเทือนชนชาตินั้นเอาเป็นว่ามีชนชาติบางชนชาติมีอยู่แต่ไม่มีประเทศไม่มีประเทศเป็นเอกราชไม่มีอำนาจอธิปไตยของตัวเองเงี้ยน่าสงสารไหมเราอย่าเป็นอย่างนั้นก็มีเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมต่อกันมีอะไรก็แบ่งปันกันมีข้าวของเครื่องใช้อย่างที่ผ่านมาเนี่ยนะที่มีโควิดระบาดแล้วเราก็แบ่งปันข้าวของกันตั้งตู้ปันสุกอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยน่าสรรเสริญทำให้คนถึงแม้ว่าจะด้อยโอกาสแล้วก็ขาดแคลนยังดำรงชีพอยู่ได้มีการแบ่งปันให้ทานกันอย่างนี้จะทำให้เกิดความสามัคคีผู้รับทานก็มีเมตตาก่อผู้ให้ผู้ให้ก็มีเมตตาต่อผู้รับต่างฝ่ายต่างมีเมตตากันผู้รับไม่ใช่ว่ามันต้องเมตตานะผู้รับก็ต้องเมตตาต่อผู้ให้ด้วยก็คือไม่ใช่ว่าไปกอบโกยใครวางอะไรไว้ก็เอาหมดเลยนี่คนให้ก็หมดกำลังใจหรือว่าหมดศรัทธาที่จะทำต่อก็ต้องมีเมตตาซึ่งกันและกันมีศีลเสมอกันอย่างน้อยต่างฝ่ายต่างต้องรักษาศีลของตัวเองไม่ไปทำร้ายถึงกับชีวิตก็ตามหรือแม้แต่ทำให้เขาบาดเจ็บไม่ไปทำให้ทรัพย์สินของเขาเสียหายเช่นว่าไม่ไปเผาห้างร้านไม่ไปทำลายทรัพย์สินแม้แต่ของที่เป็นของสาธารณะบางที่เนี่ยแย่มากเลยถ้าไปทำของสาธารณะให้เสียหายแล้วก็ใครว่ายับใครเสียหายก็คือสังคมที่นั่นประเทศของที่นั่นนั่นเองไม่ไปละเมิดคนรักหรือที่เขาศรัทธาเนี่ยเขารักเขาศรัทธาใครเราก็ไม่ไปทำร้ายเขาอย่าไปทำร้ายกันไม่ใช้วาจาในทางที่ผิดวจีกรรมที่ผิดเนี่ยนะก็คือพูดโกหกพูดส่อเสียดมาถึงพูดทำให้คนแตกสามัคคีกันไม่พูดให้เขาเจ็บใจพูดด่ากันหรือไม่พูดเพ้อเจ้อพูดไร้สาระสิ่งเหล่านี้เนี่ยคำพูด4อย่างเนี่ยอย่าได้พูดพูดโกหกเนี่ยชัดๆเลยนะไม่ควรพูดและคำพูดที่จะมีอยู่มากเลยในช่วงนี้คือพูดแบบยุแยงให้แตกแยกกันพูดแล้วแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันพูดคำพูดอย่างเงี้ยเรียกว่าพูดส่อเสียดพูดส่อเสียดก็คือพูดทำให้คนแตกแยกกันแตกสามัคคีกัน พูดให้เขาเจ็บใจพูดด่าพูดเหน็บแนมหรือบางทีก็ตั้งใจจะทำให้เขาเจ็บใจมันอยู่ที่เจตนานั่นเองคำบางคำเนี่ยนะดูเหมือนหยาบๆแต่ว่าไม่ได้เจตนาจะทำให้เจ็บใจอย่างเช่นเพื่อนสนิทเจอกันอาจจะมีการพูดมึงพูดกูหรือพูดอะไรที่มันดูเหมือนคำหยาบแต่ว่ามันไม่ได้ตั้งใจให้เจ็บใจอย่างนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าคนไม่คุ้นเคยกันอยู่ๆจะไม่ใช้คำหยาบๆอย่างนี้นะก็ดูผิดที่ผิดเวลาผิดกาลเทศะไปก็ต้องระวังคำพูดแบบนี้ด้วยคำเหมือนจะเป็นคำธรรมดาธรรมดาแต่เจตนามันไม่ดีคนฟังเขาก็รู้สึกได้ว่าอ้าวอันนี้มันเจตนาล้อเรียนเจตนาอะไรอ่ะทำให้เสื่อมเสียหรือทำให้เจ็บใจเงี้ยคนฟังก็รู้ได้รับรู้ได้มันอยู่ที่เจตนานั่นเองมันไม่ได้หมายความว่าคำพูดคำไหนมันคำพูดคำไหนก็ได้แต่ถ้าเจตนามันไม่ดีนะมันคนรับรู้ก็คนที่เขารับฟังก็รับรู้ได้ก็มันขึ้นอยู่กับเจตนานั่นเองคำพูดไม่ดี4อย่างละเว้นไว้นะพูดโกหกพูดส่อเสียดทำให้แตกสามัคคีพูดคำหยาบทั้งเขาเจ็บใจคือพูดด่าหรือว่าพ
พูดเพ้อเจ้อทำให้เสียเวลาไม่ควรจะทำไม่ควรจะพูดในสิ่งเหล่านี้แล้วก็หลีกเว้นจากสิ่งที่ทำให้ขาดสติสติของเราเนี่ยก็หายากอยู่แล้วอะไรที่ทำให้มันขาดสติเช่นไปเสพสิ่งมึนเมาหลากหลายวิธีนะมีทั้งดื่มเหล้าสุราเมรัยเสพทางด้านสูบสายควันหรือว่าฉีบอมอะไรอะไรก็ตามที่มันเสพแล้วทำให้ขาดสติเนี่ยอย่าไปเสพหลีกเว้นไปซะเรื่องเสพติดนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงสำหรับสังคมไทยอยู่เหมือนกันนะก็ศีลเสมอกันระวังการแสดงออกทางกายวาจาไม่ไปปะทะกันไม่ไปละเมิดกันแล้วมันก็อยู่ที่จิตใจที่เป็นเจตนาด้วยนะนั้น3ข้อเนี่ยสำคัญคือเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมแล้วก็เมตตามโนกรรมนะมันก็ย้อนมาที่3ข้อแรกข้อสำคัญข้อสุดท้ายก็คือทิฏฐิสามัญญตาต้องมีทิฏฐิมีความเห็นไปในแนวทางเดียวกันเสมอกันมันต้องเห็นทิฏฐิเนี่ยนะในทางพุทธศาสนาเนี่ยจะเรียกคนที่มีสัมมาทิฏฐิเป็น2ระดับระดับแบบโลกก็คือชาวบ้านทั่วๆไปที่ยังไม่ถึงขั้นเป็นพระโสดาบันเรียกว่าเป็นปุถุชน ทิฏฐิที่เป็นถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิระดับปุถุชนเนี่ยก็คือรู้ว่าชาติหน้ามีจริงไม่ใช่ทั่วเชื่อว่าอาจจะยังไม่เห็นจิตไม่ได้เห็นด้วยตัวเองแต่เชื่อว่าชาติหน้ามีจริงชาติที่แล้วมีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงเชื่อว่าบุญบาปมีจริงให้ผลจริงเชื่อว่าคุณของคุณพ่อคุณแม่มีจริงผู้มีพระคุณกับชีวิตของเรามีจริงและควรจะตอบแทนบุญคุณเขาด้วยแล้วซึ่งอาจจะไม่ใช่เพียงแค่พ่อแม่เท่านั้นใครก็ตามที่มีบุญคุณกับเราทำดีต่อเราก่อนเป็นบุพการีบุพการีว่าบุพพะแปลว่าก่อนการีคือการะก็คือการกระทำทำดีต่อเราก่อนผู้นั้นเป็นผู้มีพระคุณกับเราและควรจะหาทางตอบแทนอย่างน้อยต้องแสดงความกตัญญูคือรู้ว่าท่านมีคุณจริงเขามีคุณจริงนะถ้ามีโอกาสที่จะกตเวทีก็คือตอบแทนคุณก็หาโอกาสเช่นพ่อแม่เมื่อเวลาท่านอายุมากแล้วแก่แล้วก็เป็นโอกาสที่เราจะตอบแทนคุณอย่างเต็มที่ยิ่งไม่ต้องรอให้แก่ตอนนี้ก็ตอบแทนคุณได้เลยมีงานบ้านอะไรที่จะแบ่งเบาภาระได้ก็ช่วยทำให้ด้วยหรืออย่างน้อยอย่าสร้างภาระมากเวลาถึงบ้านถอดรองเท้าเป็นที่รองเท้าเป็นที่แล้วกินข้าวแล้วก็ช่วยล้างจานประมาณนี้นะหรือช่วยหุงหาอาหารได้ยิ่งดีทำความสะอาดบ้านเลยอย่าให้มันเป็นภาระกับพ่อแม่มากนักอย่างนี้เป็นต้นเห็นว่าพ่อแม่มีคุณจริงเป็นบุพการีคือมีบุญคุณกับเราจริงทำให้เราก่อนจริงเราเกิดมาเนี่ยช่วยตัวเองไม่ได้นะเกิดมาแบบเบาเนี่ยแวะแวะเนี่ยนะช่วยตัวเองไม่ได้นะต้องให้พ่อแม่เนี่ยหาอาหารให้ดื่มหานมให้ดื่มหาอาหารให้กินปวดถ่ายอุจจาระปัสสาวะมาเนี่ยนะล้างเองไม่เป็นนะต้องให้พ่อแม่ล้างให้นะเปลี่ยนป้าอ้อมให้เดี๋ยวนี้ก็มีแพมเพิร์สก็ต้องเปลี่ยนให้อยู่ดีเราโตมาได้เนี่ยด้วยความอุปการะของพ่อของแม่และของบุคคลอื่นอีกมากมายเลยจงรู้บุญคุณอย่าทำให้ท่านต้องเสียใจอย่าทำให้ท่านต้องเศร้าโศกอย่าทำให้ท่านต้องร้องไห้อย่าทำให้ท่านต้องเศร้าหมองผิดหวังจากความประพฤติของเรานะมีทิฏฐิที่เป็นสัมมาทิฏฐิคือเห็นว่าพ่อแม่มีคุณจริงเห็นว่าชาตินี้ชาติหน้ามีจริงเห็นว่ากรรมทำแล้วมีผลจริงเชื่อในเรื่องผลของกรรมเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมเชื่อในเรื่องของกรรมและวิบากผลของกรรมนะเรียกว่าอย่างน้อยถ้ายังไม่ถึงขั้นพระโสดาบันที่เรียกว่าเห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราเนี่ยขอให้มีสัมมาทิฏฐิในแง่ของปุถุชนให้ครบถ้วนสมบูรณ์อย่างนี้อย่าได้มีมิจฉาทิฏฐิที่ไม่เชื่อว่ากรรมไม่มีจริงเกิดมาก็พ่อแม่ฟุกๆให้เกิดหรือว่าพ่อแม่ก็ไม่ได้มีบุญคุณอะไรก็หน้าที่ทำให้เกิดแล้วก็ต้องเลี้ยงเราเป็นหน้าที่เห็นว่าพ่อแม่เนี่ยต้องมีหน้าที่เลี้ยงเราอย่างนี้เหมือนไม่เห็นบุญคุณในการเลี้ยงดูเราจนเติบโตมาอย่างนี้ใช่ไม่ได้นี่เรียกว่ามีมิจฉาทิฏฐิไม่เห็นบุญคุณของคนที่มีคุณกับเราเราเองนั่นแหละผู้ที่ได้รับการเอื้อเฟื้อการอุปการะแล้วไม่เห็นบุญคุณท่านเนี่ยนะ
เราเองเนี่ยเป็นฝ่ายตกต่ำเราเองไม่ต้องรอให้ท่านทวงบุญคุณเราควรจะเห็นคุณท่านแล้วก็หาทางตอบสนองทดแทนบุญคุณอย่างน้อยๆก็ทำตนให้เป็นคนที่ควรแก่การเลี้ยงดูต่อไปเรียกว่าเด็กๆทำไมจึงได้มีโอกาสบรรลุมรรคผลทั้งที่เหมือนกับว่าในมรรคมีองค์8เนี่ยนะมีข้ออยู่ข้อนึงคือสัมมาอาชีวะสัมมาอาชีวะเนี่ยคนไทยเข้าใจว่าต้องมีอาชีพต้องมีเงินเดือนไม่ใช่เพียงแค่นั้นเด็กๆไม่มีอาชีพยังไม่มีเงินเดือนแค่6ขวบแค่7ขวบนะแค่7ขวบเนี่ยก็สามารถบรรลุธรรมได้เพราะอะไรเพราะเขามีสัมมาอาชีวะสัมมาอาชีวะของเด็กๆที่ยังไม่มีงานไม่มีเงินเดือนเนี่ยเขาทำยังไงก็คือทำตนให้สมควรแก่การเลี้ยงดูทำตนให้สมควรแก่การได้มาซึ่งอาหารสมควรแก่การได้มาซึ่งเสื้อผ้าสมควรแก่การได้ที่อยู่อาศัยสมควรแก่การได้ยารักษาโรคสมควรแก่การได้ปัจจัย4ในการดำรงชีพนี่คือสัมมาอาชีวะในระดับเด็กๆเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเด็กๆเนี่ยจะไม่มีการเลี้ยงชีพที่ถูกต้องต้องมีการเลี้ยงชีพที่ถูกต้องด้วยเป็นสัมมาอาชีวะด้วยนะอย่าทำตนให้เป็นมิจฉาชีพในคราบเด็กๆมิจฉาชีพในคราบเด็กคืออะไรทำตนไม่ควรเลี้ยงต่อแต่พ่อแม่ก็ยังมีความรักลูกนั่นแหละมีความรักลูกยังมีเมตตามีกรุณายังเลี้ยงอยู่นั่นแหละคงไม่ขับสายไล่ส่งไปไหนหรอกแต่เราเองยังต้องทำตนให้เป็นผู้เลี้ยงหน้าเลี้ยงหน้าให้อาหารหน้าให้เสื้อผ้าหน้าให้ที่อยู่อาศัยและเมื่อคราวเจ็บป่วยหน้าพาไปรักษาหน้าให้อยู่ยาหน้าพาไปหาหมอนี่คือสัมมาอาชีวะในระดับที่คนที่ยังไม่มีอาชีพที่เป็นเงินเดือนหรือว่ามีรายรับรายได้เช่นเดียวกับพระไม่ได้มีอาชีพในแง่ว่ารับเงินเดือนไม่มีใครให้เงินเดือนตามาแต่ทำไมพระจึงมีสัมมาอาชีวะพระก็ดำรงชีพเป็นเพศบรรพชิตให้เหมาะควรแก่การได้รับบิณฑบาตจากญาติโยมให้เหมาะควรแก่การได้รับการถวายผ้าจีวรจากญาติโยมให้เหมาะควรแก่การที่ญาติโยมจะสร้างกุฏิถวายให้สร้างวัดสร้างศาลาให้เหมาะควรแก่การที่ญาติโยมจะดูแลเมื่อคราวมีอาพาธเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นพระเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะต้องมีสัมมาอาชีวะในแง่ว่าต้องมีเงินเดือนอย่างสุจริตแบบสัมมาอาชีพในแง่ของญาติโยมคฤหัสถ์ไม่ใช่อย่างนั้นนั้นสัมมาอาชีวะก็มาจากที่ว่าดำรงตนให้เหมาะสมที่จะได้ปัจจัย4เพื่อเลี้ยงชีพตามสมควรแก่ฐานะของเขาเด็กๆก็มีฐานะอย่างนึงควรทำตนให้เหมาะสมที่จะได้ปัจจัย4ตามสมควรแก่ฐานะของเด็กๆพระภิกษุก็มีหน้าที่ที่จะทำดำรงตนให้สมควรแก่ฐานะที่จะได้รับปัจจัย4จากญาติโยมนี้เป็นต้นนะงั้นก็ต้องมีทิฏฐิที่ถูกต้องนะทิฏฐิสามัญญตาเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมเชื่อในเรื่องของบุญของบาปเชื่อในเรื่องของการมีคุณของบุพการีแล้วเราก็ต้องมีรู้คุณของท่านด้วยมีความกตัญญูรู้คุณท่านแล้วก็ต้องมีทำไว้ในใจว่าถึงคราวที่เรามีโอกาสเข้มแข็งพอเราจะทำการกตเวทีก็คือตอบแทนคุณมี2คำคู่กันนะกตัญญูกับกตเวทีกตัญญูคือรู้คุณกตเวทีคือแทนคุณ นั้นสังคมจะก้าวหน้าต่อไปได้อย่างสงบร่มเย็นแล้วก็พัฒนาด้วยคนในสังคมนั้นพัฒนาก็คือต้องมีคุณธรรมพัฒนาขึ้นมาให้ได้มีทิฏฐิที่เป็นสัมมาทิฏฐิร่วมกันถ้าเห็นใครมีมิจฉาทิฏฐิหรือเห็นผิดอะไรไปให้เจริญกรุณาอย่าไปต่อว่าอย่าไปชี้ไปในทางที่ว่าเขาเลวอย่างนี้นะมันก็เลยกลายเป็นว่าฝ่ายที่ถูกว่าเลวก็เลยไม่เข้าร่วมด้วยหรือว่าแบ่งออกเป็น2ฝ่ายอยู่ดีนะให้มีกรุณาต่อกันอ๋อตอนนี้เขาเห็นผิดทำอย่างไรที่เราจะทำให้เขาได้รับข้อมูลที่ถูกต้องทำอย่างไรให้เขาได้มาเห็นความผิดของตัวเองโดยที่เราไม่ใช่ว่าไปชี้หน้าแบบอะไรตอกย้ำความเลวหรือว่าไปบอกว่าเขาเลว
ย่างนี้มันก็เรียกว่าทำให้คนที่ถูกชี้นะตั้งกาดป้องกันตัวเองแล้วก็ประมาณว่ามองเป็นคนละฝ่ายกันนั้นให้มองด้วยใจที่มีกรุณาเหมือนพระพุทธเจ้าเวลาเห็นสัตว์โลกทั้งหลายเห็นผิดนะก็มีใจกรุณาเสด็จด้วยพระบาทเปล่าไปโปรดมนุษย์และเทวดาทั้งหลายให้คลายให้หายจากความเห็นผิดต่างๆแต่ละคนก็มีปัญหาแปลกๆนะพระพุทธเจ้าก็ไปเจอคนที่มีมิจฉาทิฏฐิในแต่ละด้านแต่ละคนเนี่ยนะก็มีแง่มุมของมิจฉาทิฏฐิแตกต่างกันแต่พระองค์ก็เห็นว่าคนนี้โปรดได้ก็ไปโปรดแล้วก็ไปด้วยใจกรุณาไม่ใช่กรุณาธรรมดาเป็นมหากรุณามีกรุณาที่กว้างใหญ่ไพศาลมากเราก็เห็นพระพุทธเจ้าทรงมีพุทธกิจแบบนี้มีใจที่กรุณากับสัตว์โลกขนาดนี้เราก็เอาอย่างท่านอาจจะไม่ได้เท่าท่าน 100% อาจจะไม่ได้ถึงขนาดว่าครึ่งนึงด้วยซ้ำไปแต่ก็ขอให้มันเป็นเครื่องเตือนใจเราว่าเราจะพัฒนาตนเองต่อไปโดยมีพระพุทธองค์เป็นแบบอย่างแล้วก็มีครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นแบบอย่างมีพระสงฆ์เป็นแบบอย่างมีพระธรรมคำสอนพระองค์เป็นแนวทางโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลตัวอย่างที่เราจะดำเนินตามไปก็ขอให้การมาบรรยายครั้งนี้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราเนี่ยกลับมาสมัครสมานสามัคคีกันไม่มองกันเป็นคนละฝักคนละฝ่ายนะมองกันด้วยสายตาที่เป็นมิตรขอเจริญพร